ี่หมวยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ใต้สถานีรถไฟฟ้าเพลินจิตสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นข่าวเช้านี้นะครับเช้าวันนี้วันศุกร์ที่6มิถุนายน2557ครับเป็นประจำเหมือนเดิมทุกวันพบกับเรา2คนผมไก่ภาสิทธิ์อภิญญาวาทนะครับค่ะหมวยอริสตรากำธรเจริญค่ะเราเจอกันแบบนี้6โมงเช้าถึง8โมงเช้าค่ะท่านชมก็สามารถติดตามเราได้แล้วก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อวานนี้นะคะเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะเราจะไปพบท่านผู้ชมที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะพลาดไม่ได้เลยนะครับช่วงกลางคืนของวันเสาร์นะครับ1 ทุ่มโดยประมาณเราจะไปเจอกันที่ตลาดอะไรนะถนนคนเดินถนนคนเดินผมชอบจำสลับกันครับถ้าไม่ถนนคนเดินก็จะเป็นตลาดไนท์บาซ่าแต่ว่าจุดแรกเป็นถนนคนเดินครับและจุดที่2ก็จะเป็นไนท์บาซ่านั่นเองช่วงประมาณสัก2 ทุ่ม 3 ทุ่มเจอกันใช่ค่ะส่วนเช้าวันอาทิตย์ค่ะเช้ามืดนะคะเราจะขึ้นไปดอยสุเทพไปเจอกับเราได้ค่ะ5:30หลังจากนั้น10 โมงค่ะลงมาพบกับท่านผู้ชมที่ตลาดวโรรสค่ะก็ทักทายเราได้เรามีกิจกรรมเรามีผู้ประกาศไปครบทีมเลยค่ะทั้ง10คนที่จะไปสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะส่วนคนที่อาจจะไม่ได้พบปะกับเราวันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวดูภาพบรรยากาศวันจันทร์เราจะเก็บมาฝากอย่างเต็มอิ่มนะครับส่วนข่าววันนี้ครับช่วงแรกจ้อจราจรนะครับเดี๋ยวไปติดตามอีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ครับโดยเฉพาะซ้อมรับปริญญาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะส่งผลต่อการจราจรมากน้อยขนาดไหนนะครับส่วนช่วงเป็นข่าวเศรษฐกิจครับวันนี้คุณปิ๊กเทพกิจไปฉงชิ่งมานะครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาว่าเศรษฐกิจที่นั่นเขาเป็นอย่างไรส่วนต่างประเทศกับกวางพัทราครับอันนี้อยากดูเหมือนกันนะคุณปู่อายุ90กว่าแล้วแต่ร่ำเรียนเพียรพยายามจนในที่สุดจบม.ปลายใช้เวลา71 ปีนะฮะจะขนาดไหนเดี๋ยวต้องติดตามค่ะไม่มีใครแก่เกินเรียนนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะส่วนเป็นข่าวพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะน้องโบตันจุฑาทิพย์ก็ยังคงพาไปตรวจสอบเรื่องของฝนว่าจะตกหนักในพื้นที่ไหนบ้างแล้วก็จะไปดูที่เชียงใหม่ด้วยนะคะที่เราจะไปสัญจรกันบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนอกจากนี้ค่ะอยากให้ติดตามเป็นข่าวบันเทิงวันนี้น้องแซนดี้โสภิดาจัดมาให้กับพวกเราทุกคนเลยค่ะพาน้องเจมส์จิรายุและแฟนคลับมาที่ห้องส่งของเราคอยติดตามได้ใช่ค่ะคือตื่นเต้นกันทั้งทีแม้กระทั่งช่างแต่งหน้าช่างทำผมแต่ยังบอกว่าเดี๋ยวน้องเจมมาปิดประตูล็อกห้องนี่วันนี้เราสองคนนี่สวยหล่ออย่างด่วนนะคะเขาเตรียมแต่งหน้าน้องเจมคนเดียวใช่ครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องๆแฟนคลับมาร่วมในรายการของเราด้วย 20-30 คนเลยทีเดียวนะครับส่วนเป็นข่าวกีฬาค่ะน้องพิมพ์พิมพ์วิจิตรนะคะวันนี้เก็บบรรยากาศหลังเกม French Open มาฝากนะคะน้องพิมพ์บอกว่าเป็นศึกสงครามนางฟ้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีพรีวิว NBA ด้วยนะคะฝ่ายนอกว่าจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ค่ะวันนี้ทุกช่วงข่าวเราเข้มข้นค่ะใช่ครับช่องทางติดต่อกับพวกเรานะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีภาพมีบรรยากาศอยากจะส่งมาเป็นข่าวเช้านี้กับเรา4ช่องทางนะครับ Facebook พิมพ์คำว่าเป็นข่าวเช้านี้นะครับหรือถ้าหากจะส่งมาทางInstagram นะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆไม่ว่าจะเป็น Twitter แล้วก็รวมไปถึงอีเมลด้วยนะครับเป็นข่าว 3SD PENKAO 3SD ครับถ้าเป็นอีเมลก็ @gmail.com นะครับค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราประจำตามจุดต่างๆค่ะน้องดินนะคะวันนี้เนี่ยจะไปสดด้วยเทคโนโลยี 3G ค่ะมาจากที่ BTS สยามกับประเด็นที่มีการรณรงค์กันนะคะการใช้บันไดเลื่อนคือบางคนเนี่ยเวลาที่จังหวะรีบๆโอ้โหก็เกิดแบบต้องซ้ายขวาซ้ายขวาทีนี้เขากำหนดไว้เลยนะคะถ้าเกิดว่าจะเดินเนี่ยให้ชิดขวาถ้าเกิดว่าจะหยุดให้ชิดซ้ายน้องดินจะไปตามประเด็นนี้นะคะตอนนี้พร้อมแล้วอยู่ที่ BTS สยามสแควร์ค่ะสวัสดีค่ะดินเชิญครับดินส
สวัสดีครับพี่กัดพี่มวยครับเช้านี้ผมมาเป็นข่าวอยู่ที่ BTS สถานีสยามนะครับที่นี่ทำไมถึงเป็นข่าวรู้ไหมครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ครับมีการพูดถึงในโซเชียลมีเดียนะครับพูดกันเยอะมากเลยนะครับถึงแคมเปญที่มีการรณรงค์ของ BTS นะครับบอกว่าเวลาที่เราจะขึ้นบันไดเลื่อนเนี่ยนะครับก็ให้ยืนชิดขวาแล้วก็เดินชิดซ้ายนะครับใครรีบเดินชิดซ้ายครับแต่ว่าถ้าไม่รีบนะครับก็ให้เปิดทางด้วยการยืนชิดขวานะครับแต่ว่านี่คือสภาพความเป็นจริงในเช้านี้ที่มีอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันนะครับว่า3เดือนของการรณรงค์ในแคมเปญนี้และชาวโซเชียลมีเดียได้ถามถึงว่าตกลงแล้วใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าและจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันนะครับพี่ไก่พี่หมวยและคุณผู้ชมครับขอบคุณครับเดนช่วง 6:05 นเนี่ยดู BTS สยามเนี่ยยังโล่งๆอยู่นะคะแต่ว่าถ้า 7:00 8:00 โอ้โหกันคึกคักทีเดียวเคยขึ้นนี่แน่นทีเดียวใช่ครับไปที่อีกจุดนึงครับด้วยเทคโนโลยี 3G นะครับน้องตามนะครับก็ไปติดตามบรรยากาศนะครับที่หมอชิดครับไปดูเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์มีปัญหายังไงเกี่ยวกับวินมอเตอร์ไซค์ต้องติดตามกับน้องตามอ้าวน้องตามพร้อมไหมครับถ้าพร้อมเชิญเลยครับวันนี้ผมมาเป็นข่าวอยู่ที่บริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิดนะครับซึ่งจุดนี้เลยครับเป็นจุดที่มีการร้องเรียนเรื่องของวินรถจักรยานยนต์ที่เก็บเงินผู้ใช้บริการเกินอัตรานะครับและเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันนะครับว่าชาวบ้านที่มาใช้บริการรวมไปถึงวินจักรยานยนต์เนี่ยแหละครับที่มีการบอกว่าเก็บเงินอัตราค่าบริการนะครับเกินจากความเป็นจริงเนี่ยจะเก็บจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเป็นข่าวกันครับคุณครับตามค่ะและแน่นอนค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะเรามีกล้องทาวเวอร์แคมจากอาคารมารีนนท์ช่อง3ของเราเนี่ยแหละค่ะที่จะดูสภาพการจราจรที่ถนนพระราม4ค่ะรวมทั้งดูบรรยากาศตอนเช้าๆแบบนี้ด้วยนะคะฟ้าสวยค่ะวันนี้ที่นี่ไม่มีฝนตกนะคะครับนี่คือภาพมุมสูงจากกล้องทาวเวอร์แคมของช่อง3ค่ะอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นบรรยากาศสดจากจังหวัดขอนแก่นเลยครับเป็นภาพเป็นข่าวทั่วไทยของเราได้เห็นภาพมาแห่บรรยากาศยามเช้าค่ะใช่ฮะตื่นมาใส่บาตรกันเนาะนะครับอย่างที่เห็นนะครับใจกลางตัวเมืองขอนแก่นครับค่ะนี่แหละครับอย่างที่บอกนะครับคุณผู้ชมครับทั้งหมด4จุดในช่วงเช้าบรรยากาศของรายการเป็นข่าวเช้านี้เราเน้นสดจากในพื้นที่นั่นเองนะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ 2:00 ค่ะเด็กแว้นอยุธยาครับเขารวมตัวกันแล้วก็ขับรถปรากฏว่ามีรถกระบะเมาขับนะครับแล้วก็ไปเสยเด็กแว้นได้รับบาดเจ็บถึง20คันด้วยกันที่มีรถมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย4คนเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกลางสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลเกาะเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซุครับจอดอยู่ในสภาพที่ไฟหน้ารถด้านซ้ายและก็ส่วนของบางคนรถพังนะครับแตกเกลื่อนเลยครับใกล้กันก็มีมอเตอร์ไซค์ในสภาพแต่งซิ่งบางคันก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับในที่เกิดเหตุพบคนเจ็บรวม4รายเป็นชาย3เป็นหญิง1สาหัส2ครับในสภาพกระดูกคนขาหักผิดรูปนะครับแพทย์ก็ต้องใช้อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเข้าทำการช่วยเหลืออย่างยากลำบากแล้วก็นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาในที่เกิดเหตุก็สังเกตเห็นกลุ่มเด็กแว้นหลายคนครับส่วนใหญ่อายุไม่ถึง20ปีเดินดูเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บหลายคนสอบสวนในเบื้องต้นนะครับทราบว่ารถกระบะคันดังกล่าวเนี่ยเป็นของนายจิรายุบุญสถิตไม่ทราบอายุนะครับแล้วก็ที่อยู่ขับรถมาจากถนนสายเอเชียมากับเพื่อนครับนั่งคู่กันในสภาพเมานะครับแล้วก็ขับรถพุ่งเข้าชนเสยด้านท้ายกลุ่มรถของเด็กแว้นที่บิดกันมากลางสะพาน20กว่าคันครับทำให้มอเตอร์ไซค์ถูกชน3คันกระเด็นไปอยู่ที่ขอบสะพานพังยับเยินนะครับตำรวจก็ควบคุมตัวนายจิรายุบุญสถิตไว้ทำการสอบสวนและดำเนินคดีแล้วก็ตรวจสอบประวัติของกลุ่มเด็กแว้นที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยสาหัส2รายอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับค่ะจากพระนครศรีอยุธยาค่ะเราไปเป็นข่าวต่อเลยค่ะเป็นข่าวอุบัติเหตุค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนด้วยกันค่ะเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุรถกระบะแหกโค้งนะคะจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณหมู่2ตำบลบ้านเก่าอำเภอพันธรจังหวัดชลบุรีค่ะใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจุดที่เกิดเนี่ยเป็นทางโค้งที่มืดมากก็ไปพบกับรถกระบะที่พังยับคาติดอยู่กับเสาไฟฟ้าแรงสูงค่ะเสาไฟฟ้า2ข้างทางเนี่ยหักไป6ต้นนะคะในจุดเกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนคือนางสาวนันทการปิ่นอยู่อายุ25ปีค่ะแล้วรายที่2ก็คือนางสาววิริยาเพชรคล้ายอายุ25ปีเป็นคนขับรถกระบะ
สภาพเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยก็เล่าให้ตำรวจฟังค่ะว่าตนเองกับเพื่อนไปเที่ยวมากำลังจะกลับบ้านพอมาถึงบริเวณจุดที่เกิดเหตุไม่ชำนาญทางแล้วก็ไม่รู้ว่าเส้นทางดังกล่าวเนี่ยเป็นทางโค้งก็เสียหลักชนกับเสาไฟฟ้าแรงสูงอย่างแรงทำให้เสาไฟล้มต้นหนึ่งจากนั้นสายไฟที่ติดอยู่กับต้นเสาก็ไปดึงเสาไฟฟ้าที่เรียงกันทำให้เสาไฟฟ้าจำนวนทั้งหมด6ต้นล้มลงมาค่ะโชคดีที่ในจุดเกิดเหตุไม่มีบ้านเรือนประชาชนแต่ก็ทำให้ถนนเส้นทางนั้นเนี่ยก็ยิ่งมืดเข้าไปอีกคือปกติก็มืดอยู่แล้วเสาไฟล้มมา6ต้นมืดสนิทเลยค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลชลบุรีนะคะแล้วก็มีการตั้งข้อหาด้วยค่ะสำหรับผู้ที่เป็นคนขับรถกระบะนางสาววิริยาเพชรคล้ายนะคะข้อหาคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายค่ะมาถึงกรณีที่เป็นข่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วรายการของเราก็ได้รายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบเป็นรายการแรกด้วยนะครับกรณีของนักข่าวที่ไปถูกรถแท็กซี่ชนหลังจากนั้นปรากฏว่าร่างเนี่ยกระเด็นไปลอดไปอยู่ที่ใต้ท้องของรถเมย์ตอนที่เรารายงานไปเรายังเข้าใจกันเลยทุกคนเข้าใจว่าเป็นรถเมย์ชนแต่ปรากฏว่าเรื่องจริงก็คือโดนแท็กซี่ชนนะครับแล้วร่างกระเด็นไปอยู่ใต้ล้อรถของรถเมย์ล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่าคนขับรถแท็กซี่เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนแล้วนั่นคือนายสุพัฒน์ภกากองอายุ43ปีครับตกเป็นผู้ต้องหานะครับเพราะว่ากรณีนี้ผู้ที่บาดเจ็บในเบื้องต้นและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคือนายเมธีมุกตาอายุ34ปีเขาเป็นหัวหน้าบรรณาธิการข่าวและเป็นผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม White Channel และเป็นผู้ประสานงานให้กับสถานีข่าวอัลจาซีราเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับคนขับรถแท็กซี่เข้ามอบตัวแล้วก็สารภาพบอกว่าขับรถชนจริงผู้ตายเนี่ยเดินมาจากหลังตอม่อรถไฟฟ้าจึงไม่ทันสังเกตเห็นอีกทั้งเลนที่ชนเนี่ยเป็นเลนที่รถวิ่งสวนกันคาดว่าผู้ตายไม่ทันสังเกตเห็นนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันขอไปต่อสู้ในชั้นศาลเนื่องจากว่าจุดดังกล่าวเนี่ยมีสะพานลอยคนข้ามด้วยทางด้านผอ.ขสมก.นะครับคุณนเรศบุญเปี่ยมครับก็บอกถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่าจากความเข้าใจผิดของผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ทำให้มีการนำเสนอข่าวออกไปในทำนองว่ารถเมย์เนี่ยเป็นฝ่ายชนแต่แท้ที่จริงแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดจากคนขับรถแท็กซี่เป็นผู้ชนนายเมธีทำให้ร่างของนายเมธีเนี่ยกระเด็นไปอยู่ใต้ท้องรถประจำทางในช่วงล้อหลังโดยรถโดยสารปรับอากาศสาย511ไม่ได้ทับร่างของผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับจากกรณีที่เกิดขึ้นกลายเป็นข่าวใหญ่เลยเพราะว่าจุดเกิดเหตุอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิตกลางเมืองเลยนะครับพี่หมวยแล้วทำไมถึงชนได้รุนแรงขนาดตัวเนี่ยลอยไปอยู่ใต้รถเมย์ได้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาช่วงประมาณเที่ยงคืนผมย้อนลอยไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดไปตรงจุดเกิดเหตุแล้วก็ไปดูว่าที่มาที่ไปของเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับไปติดตามได้จากรายงานนี้เลยครับพี่หมวยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ใต้สถานีรถไฟฟ้าพี่หมวยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ใต้สถานีรถไฟฟ้าเพลินจิตถนนสุขุมวิทใจกลางกรุงเทพเลยนะครับเป็นจุดเกิดเหตุที่นักข่าวถูกรถแท็กซี่ชนแล้วร่างเนี่ยก็กระเด็นลอยไปอยู่ที่ใต้รถเมย์บริเวณนี้เลยครับนี่คือจุดที่ร่างของเขากระเด็นตกลงมานะครับผมมาที่นี่ณขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆซึ่งก็เป็นเวลาเกิดเหตุของเมื่อคืนนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าถนนโล่งมากเลยนะฮะแทบจะไม่มีรถเลยเพราะว่าช่วงนี้คือเวลาเคอร์ฟิวอยู่นะครับนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณผู้ชมเห็นไหมฮะรถผ่านไปอย่างรวดเร็วรถทำความเร็วได้ก็อาจจะทำให้เกิดแรงปะทะที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่ผู้ที่จะมาเล่าเหตุการณ์ได้ดีที่สุดครับแน่นอนพนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีนะครับร้อยตำรวจโทสุรศักดิ์สังแก้วซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนในคดีนี้ด้วยครับสวัสดีครับหมวดครับหมวดครับวันนี้เราย้อนรอยเหตุการณ์จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้ก็น่าจะเป็นจุดที่ผู้ตายยืนและจะข้ามถนนบริเวณไหนฮะใช่ครับบริเวณเลนที่1นับจากเกาะกลางนี่ครับเราต้องข้ามไปนิดนึงนะฮะผู้หมวดฮะรบกวนนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราเข้ามาที่เหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับแสดงว่าเอ๊ะแต่เท่าที่ดูถ้าหากว่ามายืนอยู่ตรงนี้ได้แสดงว่าเขาต้องข้ามถนนมาจากฝั่งนี้ครับจากการตรวจสอบนะแล้วก็สอบปากคำพยานแวดล้อมแล้วคนขับแท็กซี่ครับครับยืนยันว่ารอดมาจากบริเวณนี้โอ้เพราะว่าจะเดินจากจุดนี้อ๋อไม่ได้ครับต้องรอดฮะแสดงว่าเขาข้ามถนนมาจากฝั่งนู้นคุณผู้ชมฮะตามผมมาเลยนะครับฝั่งนู้นแล้วลอดสลิงตรงนี้ใช่ไหมฮะลอดมา
อ้าวรอดมาไม่ได้ใช้ทางม้าลายไม่ได้ใช้สะพานลอยนะครับรอดมาตรงนี้ปุ๊บมายืนอยู่บริเวณนี้ครับใช่ไหมฮะครับแล้วยังไงต่อครับจากคำให้การของคนขับรถแท็กซี่นะฮะเห็นผู้โดยสารมองแต่ทางด้านซ้ายด้านเดียวครับครับเพราะว่าคงเข้าใจว่ารถเนี่ยวิ่งขาออกอย่างเดียวโอ้คุณผู้ชมครับเข้าใจละใครที่เคยใช้เส้นนี้แถวเพลินจิตถนนสุขุมวิทจะทราบดีว่าจริงๆถ้าว่าเราอยู่บริเวณนี้เราจะเข้าใจว่ามีแต่รถมาทางนี้ใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วมีเลนพิเศษซึ่งวิ่งมาจากตรงนี้วิ่งสวนขึ้นมาแสดงว่าผู้ตายไม่ทราบเหตุการณ์ไม่ทราบว่าจริงๆมันมีเลนพิเศษตรงนี้จุดที่เขาข้ามคือบริเวณไหนครับบริเวณนี้ฮะครับตรงนี้เลยใช่ไหมแล้วก็เดินมาบริเวณกลางเลนที่1ครับครับกลางเลนที่1นี่คือจุดปะทะแรกเลยใช่ครับผมแท็กซี่วิ่งมาครับชนตรงนี้ใช่ครับผมใช่ครับเอ๊ะเขาไม่เห็นเหรอฮะแท็กซี่คนขับรถเขาพูดด้วยยังไงเขาว่าให้กันเห็นนะครับเห็นผู้ตายเนี่ยมองอยู่ทางด้านซ้ายอย่างเดียวก็เบรกครับคนขับแท็กซี่เบรกแล้วก็เบรกไม่ทันมีรอยเบรกอยู่ครับประมาณ 4-5 เมตรครับ 4-5 เมตรจากนี้คือรอยเบรกแล้วนะฮะเบรกแต่ว่าเบรกไม่ทันแล้วก็เกิดการปะทะขึ้นพอปะทะตรงบริเวณนี้เลยชนปุ๊บร่างไปตรงไหนเลยฮะกระเด็นมาบริเวณนี้เอาละคุณผู้ชมค่อยๆเดินมาดูกันนะผมก็ต้องระมัดระวังรถไปด้วยนะฮะกระเด็นมาอยู่ตรงบริเวณนี้บริเวณใต้ท้องรถฮะบริเวณใต้ท้องรถครับรถปอ.ปรับอากาศสาย511ครับรถเมย์มาจอดอยู่ตรงนี้ได้ยังไงครับครับจากการสอบปากคำของคนขับรถเมย์และกระเป๋ารถเมย์บอกว่าจอดส่งผู้โดยสารอยู่จอดส่งผู้โดยสารแต่ตรงนี้ก็ไม่มีป้ายรถนะฮะไม่มีป้ายรถเมย์แต่มาจอดส่งผู้โดยสารในบริเวณนี้ครับใช่ไหมครับคนขับรถเมย์เขาให้การว่ายังไงครับเขาเห็นไหมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนแรกไม่เห็นนะครับแต่ได้ยินเสียงกรี๊ดของคนผู้โดยสารในรถก็จงรีบลงมาดูกันฮะรีบลงมาดูปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตนอนอยู่ใต้ท้องรถครับบริเวณล้อหลังล้อหลังล้อหลังคุณผู้ชมครับนี่คือจุดที่รถเมย์จอดอยู่ผู้เสียชีวิตกระเด็นมาจากบริเวณนั้นแล้วมาตกที่ตรงนี้ซึ่งเป็นล้อหลังรถเมย์นะครับคนขับรถเมย์ไม่เห็นแต่ว่าผู้โดยสารกรี๊ดแล้วยังไงต่อฮะครับก็แท็กซี่คนขับแท็กซี่แล้วก็ผู้โดยสารกระเป๋ารถเมล์แล้วก็ผู้โดยสารก็มายืนดูกันครับครับแล้วก็พอดีก็ประสานกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิช่วยพาตัวส่งโรงพยาบาลครับครับเอางั้นเดี๋ยวเราหลบรถนิดนึงนะครับไปที่โรงพยาบาลจากจุดนี้โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก็น่าจะเป็นโรงพยาบาลตำรวจไหมฮะใช่ครับผมครับอยู่ห่างจากที่นี่ไปสักประมาณกี่กิโลเมตรประมาณ1กิโลเมตรเศษครับไปทางนี้ใช่ไหมฮะก็คือนำผู้เสียชีวิตตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตยังหายใจอยู่แล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลจากจุดนี้ไปโรงพยาบาลก็1กิโลเมตรและผู้เสียชีวิตก็หมดลมหายใจที่โรงพยาบาลเอาละคุณผู้ชมนี่เป็นเหตุการณ์จำลองย้อนรอยทั้งหมดนะครับมีคำแนะนำไหมฮะหมวดไปถึงประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับครับจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะไม่ผู้ตายนะไม่น่าเสียชีวิตเลยนะครับถ้าสละเวลาสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามีสะพานลอยอยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับหรือว่าถ้าจะข้ามทางมีความจำเป็นจริงๆต้องมองทั้งซ้ายและขวาครับครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มองกลับไปอีกทีนึงซ้ายขวาแล้วกลับไปซ้ายอีกทีนึงขอบคุณหมวดมากนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนก็คงจะบอกได้คำเดียวว่าต้องไม่ประมาทนะครับและหวังว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยกลับไปที่พี่หมวยครับผู้ที่คุยกับผมในสกู๊ปเมื่อสักครู่นี้ก็คือร้อยตำรวจโทสุรศักดิ์สังแก้วนะครับเป็นพนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีจุดสำคัญเลยครับพี่หมวยนั่นก็คือตอม่อตรงนี้อย่างที่เห็นในภาพตอม่อใหญ่มากแล้วผู้ตายเนี่ยเดินออกมาจากตอม่อทำให้แท็กซี่มองไม่เห็นไงตรงกับคำให้การของรถแท็กซี่นะครับที่บอกว่าตอม่อเนี่ยบังตัวของผู้ที่จะเดินข้ามมาเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังครับพอเดินออกมาปุ๊บแท็กซี่เห็นคือเบรกไม่ทันละเบรกปุ๊บก็ปะทะชนเข้ากับตัวของผู้ตายกระเด็นล่างออกไปเลยนะฮะอันตรายมากและที่สำคัญคือข้างบนเนี่ยมีสะพานลอยข้ามไงก็เลยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทางคนขับรถจะใช้เป็นข้อต่อสู้ในชั้นศาลได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับคนกรุงเทพครับค่ะ
มาเป็นข่าวอีกเรื่องนึงค่ะหลังจากที่ไก่ได้นำเสนอภาพคลิปของพนักงานขับรถไฟว่ามือนึงต้องขับควบคุมอีกมือนึงเนี่ยต้องบังคับที่ปัดน้ำฝนใช่ครับมีการชี้แจงมาจากทางการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วนะคะว่าหัวรถจักรที่เราเห็นเนี่ยเป็นขบวนที่เดินทางจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาปลายทางไปที่อำเภอเมืองชุมพรค่ะหัวรถจักรขบวนนี้คือ4409สาเหตุที่คนขับต้องทำแบบนี้เพราะว่าระหว่างที่เดินทางไปเนี่ยปรากฏว่าระบบอัตโนมัติของที่ปัดน้ำฝนเสียซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะว่าก่อนออกเดินทางเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วนะคะมาตรฐาน7ขั้นตอนแต่พอเดินทางออกไปแล้วเกิดเสียขึ้นมาแล้วผู้ออกแบบหัวรถจักรเนี่ยนะคะก็ออกแบบให้ที่ปัดน้ำฝนใช้ได้2ระบบคือระบบอัตโนมัติและอัตโนมือพออัตโนมัติเสียก็ถูกต้องก็ต้องใช้อัตโนมือแทนใช้มือบังคับแต่ตอนนี้ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีภาพเหตุการณ์แบบนี้แล้วค่ะขอบคุณสำหรับคำชี้แจงด้วยนะครับเอาล่ะไปที่พี่จ้อนะครับในเป็นข่าวจราจรครับวันนี้แถวจุฬาเหรอครับพี่จ้อครับน่าจะมีปัญหาจราจรครับน่าจะมีนะครับสวัสดีไก่กับหมวยตอนเช้าสบายดีนะฮะทั้งสองท่านฮะสบายดีค่ะผมพูดที่เดียวครับเรื่องของการข้ามถนนนะครับบริเวณแนวถนนสุขุมวิทนะครับการเจวอล์กนะครับหรือว่าการข้ามถนนที่มีป้ายเตือนหรือว่าสลิงที่ขึงไว้อยู่แล้วเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นเหตุที่เกิดขึ้นมีสะพานลอยคนเดินข้ามอยู่นะครับพยายามใช้นะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านนะครับสวัสดีครับผมจ้อจราจรนะครับอย่างที่ไก่บอกไปนะครับว่าเช้าวันนี้นั้นจะมีการซ้อมรับปริญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับแต่ว่าการซ้อมนี้ทยอยซ้อมนะครับเป็นตลอดเดือนมิถุนายนเลยแล้วว่าแต่คณะไหนจะซ้อมวันไหนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันแรกนะครับนี่คือการซ้อมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่าการจัดงานในจุดต่างๆนะครับของกรุงเทพมหานครก็ยังคงมีอยู่นะครับนี่คือที่จุฬานะครับแล้วก็ยังมีที่ไบท์เทคก็มีนะครับที่เมืองทองก็มีเมืองทองจะมีที่ด้านเหนือของกรุงเทพมหานครนะครับรักลูกแฟมิลี่เฟสติวัลนี่ก็เป็นงานครอบครัวนะครับเลิกดึกทีเดียวนะครับวันนี้วันแรกจบอีก2วันข้างหน้านะครับเลิกประมาณ2ทุ่มเพราะฉะนั้นแถวจะแจ้งวัฒนะยังคงต้องทำใจหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ใช้แจ้งวัฒนะตอนกลางคืนก็ค่อนข้างที่จะแน่นทีเดียวนะครับไปดูไดนามิกแมปนะครับกับการจราจรณขณะนี้นะครับในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับทางด้านเหนือตอนนี้ทุกๆด้านนะครับมีสัญญาณของรถแน่นเพิ่มขึ้นมากกว่าหลายๆวันที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมจะสังเกตนะครับเส้นสีเหลืองนั้นความเร็วจะแสดงประมาณ20ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับส่วนปัญหาของทางด้านเหนือนั้นยังเป็นจุดเดิมครับทุกๆวันก็คือการที่อยู่บนวิภาวดีรังสิตและจะเลี้ยวซ้ายขึ้นแจ้งวัฒนะนะครับความหนาแน่นวันนี้นะครับจะพบว่าอยู่บนวิภาวดีรังสิตค่อนข้างเยอะนะครับส่วนงามวงวานนั้นก็แน่นเหมือนกันนะครับทั้งขาเข้าขาออกจะดีก็คือพหลโยธินนะครับแต่ว่าพ้นหลัก4ไปทางด้านเหนือนั้นผ่านอ้อมทางกองทัพอากาศนะครับก็จะหนาแน่นเช่นเดียวกันครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะว่าตอนนี้ทางลงจากโทเวงามวงวานนะฮะทางด้านใต้ของโทเวนั้นขาออกของวิภาวดีนั้นจะหนาแน่นนะครับพร้อมที่จะเลี้ยวซ้ายไปอีกสัก 3-4 กิโลเมตรขึ้นแจ้งวัฒนะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นั้นแน่นครับแน่นกว่าทุกเช้าที่ผ่านมาที่เราเห็นนะครับไปทางโซนตะวันตกของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับสะพานกรุงธนบุรีหรือว่าสังฮียังคงทำหน้าที่หนักทุกเช้านะครับมากกว่าพระราม8และสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับการจราจรเข้าออกของสังฮีนั้นบนตัวสะพานนั้นแน่นนะครับรวมกระทั่งราชวิถีด้วยเริ่มที่จะแน่นในช่วงขาออกนะครับวันนี้แปลกนะครับไปแน่นช่วงขาออกก่อนที่จะข้ามสะพานยาวทีเดียวนะครับแต่ขาเข้าราชวิถีมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปได้นะครับส่วน3เสนนั้นยังหายใจได้อยู่นะครับมีติดขัดสลับหยุดนิ่งบริเวณของโรงเรียนเซนคาเบียนโรงเรียนเซนฟรังตรงนั้นนะครับก็แน่นอนว่าจะมีการรับส่งของผู้ปกครองกับนักเรียนที่นั่นครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับจะมีการรีเวิร์สรถในทุกๆเช้าสำหรับขาเข้านะครับอันนี้ช่วยได้มากนะครับส่วนขาออกนั้นการจราจรก็คล่องตัวครับแบ่งๆกันไปนะครับขาเข้าราชดำเนินกลางนะครับใช้ได้ครับวันนี้ครับยังใช้ได้อยู่กระโดดข้ามไปนะครับตรงกลางผ่านไปนะครับไปทางตะวันออกกันก่อนนะครับลาดพร้าวนวมินทร์เสรีไทยรามคำแหงศรีนครินทร์วันนี้ศรีนครินทร์รับบทเยอะนะครับเพราะว่าทางด้านขาล่องนะครับมุ่งหน้าสำโรงนั้นสมุทรปราการก็หนาแน่นตั้งแต่ช่วงหัวถนนทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องเผื่อหน่อยสำหรับศรีนครินทร์นะครับส่วนจุดตัดนั้นก็ตามเคยครับเพราะว่าจะเป็นหลายแยกชนกันนะครับเพราะฉะนั้นการติดขัดมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ครับ
จากตะวันออกนะครับไปทางใต้นะครับวงเวียนใหญ่ครับพระราม2ขาเข้าออกตอนนี้นะครับก่อนที่จะถึงแยกสุขสวัสดิ์ตอนนี้ใช้ได้ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีสำหรับด้านใต้ครับแต่ว่านะครับจะไปติดขัดนะครับกับสะพานกับสมเด็จพระเจ้าตากสินที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่อยู่เล็กน้อยตรงนั้นนะครับตรงนั้นสีแดงๆนั่นเป็นแยกมหาสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะติดขัดหน่อยนะครับตามสัญญาณไฟครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าจะมีติดขัดอยู่นะครับตามสัญญาณไฟนี่คือที่วงเวียนใหญ่มุ่งหน้ามหาสวรรค์ดาวคะนองนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะขาเข้าทางด้านขวานั้นมุ่งหน้าตัววงเวียนรถติดสะสมแล้วนะครับตรงกลางครับสุขุมวิทครับที่เกิดอุบัติเหตุที่น้องไก่เพิ่งจะรายงานเมื่อสักครู่นี้นะครับสุขุมวิทนั้นตอนนี้มีปัญหาขณะเวลานี้นะครับ6:20 นก็สะสมแล้วนะครับบริเวณแยกอโศกมนตรีนะครับจุดตัดกับรัชดาพิเศษรัชดาพิเศษนี่ทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังนะครับที่ดีครับของเพชรบุรีและพระราม9ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้รัชดาพิเศษทำหน้าที่ดีครับเพชรบุรีนิดหน่อยนะครับไม่เยอะครับพระรามเช่นเดียวกับพระราม9นะครับสุขุมวิทมีจุดเดียวนะครับที่ต้องเน้นๆก็คือบริเวณขาเข้าแยกอโศกมนตรีครับเริ่มติดสะสมเยอะเป็นสีแดงตรงนั้นนะครับคืออโศกเพชรนะครับท่านผู้ชมคงคุ้นเคยดีครับข้ามสะพานตรงนี้ไปเป็นคลองแสนแสบนะครับขวัญกับเรียมนะครับมุ่งหน้าอโศกมนตรีพระราม3หนาแน่นแต่ว่าคล่องตัวนะครับส่วนขาออกทางด้านขวาสุดนั้นที่จะมุ่งหน้าพระราม9ก็ยังหายใจได้คล่องอยู่นะครับก็คือหนาแน่นมากกว่าทุกๆเช้าที่ผ่านมานะครับสำหรับการรายงาน Traffic 3ในช่วงเช้านะครับนี่คือช่วงเช้านะครับเดี๋ยวกลับมาอีกช่วงนึงนะครับวันนี้เรามีแค่2เบรกเท่านั้นนะครับเพราะต้องเว้นไว้ให้ซุปตาเจมจินะครับคุณไก่คุณหมวยครับเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณครับแหมขนาดพี่จอยยังยอมหลีกทางให้น้องเจมเลย ค่ะพักกันทุ่เดียวค่ะช่วงหน้ามาเป็นข่าวกันต่อค่ะเราไปติดตามเรื่องวินรถจักรยานยนต์นะคะที่มีการร้องเรียนว่าเก็บค่าโดยสารแพงๆค่ะน้องตามก็ตามติดเรื่องนี้อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิตเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะโอจิซาสากิขอประกาศให้ทาเคชิโอนิซึกะขึ้นเป็นโตเรียวอันดับที่19แห่งตระกูลโอนิซึกะทาเคชิโอนิซึกะจะปกป้องดูแลตระกูลของเราด้วยชีวิตขอมอบชีวิตให้กับโอนิซึกะโตเรียวทุกคนบอกว่าจะไม่มีงานแต่งจนกว่าจะแก้แค้นให้อิจิโร่แต่ยังไม่ทันไรก็มีเมียเก็บซะละเอโกะจะต้องทำทุกวิถีทางให้แกหายไปจากชีวิตของทาเคชิเมื่อไรที่ตระกูลนิซาวะเกี่ยวดองกับตระกูลโอนิซึกะเมืองนี้จะไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าเราหลังจากโอนิซึกะจัดการนิซาวะกับซาโตะสำเร็จผมจะไปอยู่กับคุณที่เมืองไทยใครแต่ต้องเอโกะได้หรอกตายแล้วฉันจะทำลงซาโตะนะรอยรักหักเหลี่ยมตะวันเร็วๆนี้เป็นข่าวเป็นข่าวเป็นข่าวกลับมาติดตามเป็นข่าวเช้านี้กันต่อค่ะเราจะสดด้วยเทคโนโลยี 3G ค่ะตามติดเรื่องวินรถจักรยานยนต์นะคะเคยมีคนร้องเรียนมาค่ะไก่ว่าเรียกรถจากสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิตไปที่หมอชิตใหม่อยู่ไม่ไกลเลยให้ทายว่าเขาเรียกเท่าไหร่หลักร้อยแน่ๆ680บาทแพงมากนะคะแล้วก็พอไปถึงเนี่ยต่อรองผู้โดยสารต่อรองเหลือ200บาทก็ยังแพงอยู่ดีค่ะน้องตามไปตามเรื่องนี้นะคะตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าหมอชิตค่ะเป็นยังไงบ้างคะตามแม่กำลังดูราคาใช่ค่ะเทคโนโลยี 3G ของเรานะคะครับวันนี้ผมมาเป็นข่าวอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิตนะครับมาตรวจสอบรถวินมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์นะครับบริเวณนี้นะครับหลังจากที่มีการร้องเรียนของประชาชนครับบอกว่าเก็บเงินค่าบริการเนี่ยแหละครับเกินจริงนะครับตรงนี้จะเป็นป้ายที่ติดไว้ตามวินรถจักรยานยนต์บริเวณหน้าสวนจตุจักรนะครับก็จะบ่งบอกราคาอย่างชัดเจนนะครับแต่ก็หน้านี้มีคนบอกนะครับว่าการเดินทางจากจุดนี้นะครับที่จะนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
างจากสถานีขนส่งหมอชิดนะครับไปขนส่งหมอชิด2นี่แหละครับราคาเกินจริงปกติอยู่ที่60บาทนะครับแต่ว่าบางครั้งผู้โดยสารมักจะถูกเรียกราคาถึงหลักร้อย600 700เลยก็มีเพราะว่าส่วนใหญ่จะมักถูกเรียกในราคาที่รับเหมานะครับจากดูราคาที่ป้ายบ่งบอกไว้นะครับมีวินมอเตอร์ไซค์นะครับส่วนหนึ่งที่อยู่แถวนี้แต่ตอนนี้เป็นช่วงที่เช้ามากอาจจะไม่ค่อยเห็นวินมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะมีรถจักรยานยนต์นะครับรวมไปถึงรถตู้ก็มาอยู่ตัวนี้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าพี่ลงก่อนแป๊บนึงพี่คนนี้นะพี่แป๊บเดียวได้เดี๋ยวแป๊บนึงไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่แป๊บนึงที่พี่วิ่งวินแถวนี้ทุกวันหรือเปล่าพี่ทุกวันนะครับทุกวันพี่เอาผ้าออกทุกวันใช่ไหมครับนี่เรื่องของอาจารย์ครับบริการรถเนี่ยเราคิดยังไงครับผมส่วนใหญ่ถ้าคนนั่งจับตรงนี้ไปขนส่งหมอชิดเนี่ยครับก็60 บาท 50 บาทบ้างราคานี้เรากำหนดยังไงครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทางขนส่งเขาไปกำหนดมาให้วิ่งยังไงใช่ไหมล่ะครับมันก็เรียกกันตามความเหมาะสมนั่นแหละครับผมส่วนใหญ่ก็อยู่ที่60 บาทเดิมไม่อยู่ที่50 บาทป่ะครับก่อนนี้มันก็ไม่ถึงหรอก40 บาทบ้างอะไรเงี้ยแล้วมันขึ้นอะไรขึ้นมันก็ขึ้นไปตามครับผมวินอยู่เนี้ยมีการเก็บค่าบริการเกินจริงด้วยแบบนี้คือมันเกิดขึ้นจริงเหรอครับพี่หรือว่าเป็นชอบบางคนเลยมันเป็นเฉพาะวินบางวินนะเฉพาะแบบว่ามาแบบวินข้างนอกมาเงี้ยก็เก็บแพงเกินเงี้ยครับแต่มันอย่างว่าก็ไม่รู้เขาเก็บยังไงกันนะในส่วนของลูกค้านี่บางคนบอกว่าไม่ได้คุยกันไม่ได้ต่อรองกับเจ้าของวินรวมไปถึงคนที่ขับวินมอเตอร์ไซค์แบบนี้แหละครับเวลาจะนั่งวินมอเตอร์ไซค์จะต้องคุยกันก่อนนะครับว่าอัตราจริงๆแล้วเนี่ยจากที่นี่ไปขนส่งหมอชิดหรือว่าไปที่อื่นราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าบางคนไม่ได้คุยกันเลยมาถึงปุ๊บนั่งเลยแล้วก็ส่วนใหญ่พอไปส่งปุ๊บเนี่ยอัตราจะเกินจากตรงนี้จริงเหรอครับครับมันจริงครับตรงนั้นเพราะว่ามันบางทีไม่คุยตกลงราคาก่อนนะเนาะก็เลยโดนนะเนี่ยว่านะแต่ถ้าคนแถวนี้เขาคงไม่ทำหรอกครับคนเขตนี้นะครับผมครับพี่ขอบคุณครับเอาวิ่งวินต่อเลยครับเดี๋ยวจะได้บริการลูกค้าต่อนะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้าที่วิ่งมาอันนี้พี่โทษนะวิ่งมาจากที่ไหนครับพี่ขอนแก่นครับที่ไหนครับขอนแก่นครับขอนแก่นอันนี้นั่งมาจากที่ไหนนั่งจากนครชัยแอร์ครับมาที่เรานั่งเนี่ยวินเนี่ยมาลงนี่มาจากนครชัยแอร์ครับนครชัยแอร์ลงนี่ราคาเท่าไหร่พี่80 บาทครับ80 บาทนี่ราคาตามนี้เลยไหมที่80หรือว่าปกติแล้วหรือว่ามันราคามันเกินจริงยังไงราคาปกติครับถ้าคนเดียวก็60ถ้า2คนเขาก็ลดให้เหลือ80ครับอ๋อ80แต่ราคาตามนี้80นะครับครับผมอันนี้ก็เป็นลูกค้าที่มาจากนครชัยแอร์นะครับแล้วก็นั่งวินรถจักรยานยนต์มาลงที่นี่นะครับราคาเป็นปกตินะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับคนที่มักจะเก็บเงินเกินตามอัตราความเป็นจริงเกินอัตราที่ทางกระทรวงกำหนดไว้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็มาจะมีข้ออ้างบอกว่ารถติดบ้างรวมไปถึงเป็นชั่วโมงเร่งด่วนบ้างอย่างตอนเช้าตอนเย็นๆแบบนี้นะครับก็จะเก็บเกินตามอัตราเกินความเป็นจริงอย่างแน่นอนนะครับนอกจากในเรื่องของเก็บเงินที่มากกว่าความเป็นจริงแล้วนะครับตามฟุตบาทหรือว่าทางเดินเท้าของคนนะครับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเหล่านี้แหละครับก็มักจะนำรถจักรยานยนต์ไปจอดทิ้งไว้ตามบนฟุตบาทนะครับทำให้การสัญจรของคนที่จะเดินเท้าเนี่ยครับไปมานี่นะครับไม่สะดวกนะครับก็เลยทำให้มีการร้องเรียนเรื่องนี้มาเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันนะครับและนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นสำหรับวินรถจักรยานยนต์แต่ว่าจากนี้ไปจะต้องช่วยการแก้ไขแล้วครับแล้วก็ดูนะครับว่าในเรื่องของการเก็บค่าบริการนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางในส่วนของกระทรวงคมนาคมรวมไปถึงขนส่งทางบกนะครับจะเข้ามาจัดการเรื่องนี้อย่างไรนะครับพี่ไก่พี่หมวยครับขอบคุณครับตามเดี๋ยวเรากลับไปดูกันอีกทีนึงนะครับในช่วงเบรกต่อไปแต่ว่าถ้าพูดถึงอัตราค่าบริการคำถามก็คือเขาคิดกันยังไงใช่ไหมครับจะขึ้นมอเตอร์ไซค์ทีเราจะรู้ได้ยังไงว่าควรจะต้องจ่ายเท่าไหร่ตามกฎเขาบอกว่า2กิโลเมตรแรกจะต้องไม่เกิน25 บาทครับถ้าหลังจากนั้นต่อไปก็คิดกิโลเมตรละ5 บาทยากนิดนึงนะถ้าจะขึ้นมอเตอร์ไซค์เราจะต้องคำนวณคร่าวๆเอาเองในใจว่าจากจุดนี้ไปอีกจุดนึงที่เราจะไปเนี่ยประมาณกี่กิโลเมตรนะครับ2กิโลเมตรแรกไม่เกิน25 บาทหลังจากนั้นกิโลเมตรละ5 บาทนะครับก็ราคาประมาณนี้ทีนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วเจอปัญหาอยากจะร้องเรียนสามารถกดเบอร์โทรศัพท์1584เป็นสายด่วนได้ตลอด24 ชั่วโมงนะครับตามข้อมูลเนี่ยมีออกมาระบุว่ามีประชาชนร้องเรียนการใช้บริการมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับเรียงตามลำดับมากที่สุดก็คือ1จอดรถทางเท้าไม่เป็นระเบียบกีดขวางการจราจรนะครับ2ขึ้นราคาค่าโดยสารโดยไม่เป็นธรรมและก็3ครับ
สียงดังบึ้นๆรบกวนประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์นะครับเรื่องค่าโดยสารเนี่ยเวลาที่จะเรียกวินมอเตอร์ไซค์นะคะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องตกลงค่าโดยสารให้เรียบร้อยก่อนค่ะไก่ใช่ครับคือบางทีเนี่ยเรียกแล้วขึ้นไปเลยพอไปถึงจุดหมายปลายทางเขามาส่งเราแล้วเนี่ยเขาบอก680บาทก็ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นตกลงให้เรียบร้อยก่อนถ้าเขาบอกแพงเราก็ไม่ต้องไปนะคะแล้วก็ไปร้องเรียนตามช่องทางที่ไก่ได้บอกไปค่ะจากเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์นะคะมาเป็นข่าวการเมืองกันบ้างค่ะตอนนี้ประเทศเรากำลังเดินหน้าเข้าสู่ความปรองดองค่ะและล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงแนวทางการนำเสนอข่าวค่ะโดยได้เน้นย้ำเรื่องของความปรองดองพร้อมทั้งก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะเป็นดนตรีที่จะคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากทางท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะคุณอภินันท์จันทรังสีค่ะก็เน้นย้ำถึงแนวทางการจัดรายการของช่อง11รวมทั้งสื่อของกรมประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะการนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องค่ะพร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องความปรองดองนอกจากนี้ก็มีการตั้งศูนย์ประสานงานในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดด้วยเพื่อประสานงานกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในแต่ละพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความปรองดองขึ้นค่ะพร้อมทั้งคำถามที่ทุกคนถามท่านอธิบดีนะคะเมื่อวานนี้ว่าแววว่ามีการจัดผังรายการพลเอกประยุทธ์พบประชาชนแล้วเมื่อวานนี้ได้รับการยืนยันค่ะว่ายังไม่มีการจัดผังรายการนี้ซึ่งถ้าจะมีขึ้นก็จะต้องมีการหารือกันก่อนค่ะและทุกวันพฤหัสบดีนะคะทางกรมประชาสัมพันธ์ก็จะจัดกิจกรรมดนตรีคืนความสุขตามแนวทางการสร้างความปรองดองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในรูปแบบของดนตรีในสวนค่ะผู้ที่สนใจอยากจะไปร่วมฟังดนตรีไปร่วมกิจกรรมไปได้ค่ะทุกวันพฤหัสที่กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีถนนพระราม6ก็เป็นบรรยากาศนะคะนี่ก็เมื่อวานนี้เริ่มต้นก่อนเลยวันแรกนะคะก็นักดนตรีก็นำความบันเทิงมามอบให้กับผู้ชมนะคะตอนนี้หลายหน่วยงานก็เริ่มจัดกิจกรรมการสร้างความปรองดองขึ้นแล้วนะคะเราไปติดตามเรื่องนี้ค่ะเริ่มต้นที่กรมประชาสัมพันธ์จากรายงานของคุณกมลเนตรนวลจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะเป็นข่าวเช้านี้นะคะเรามากันที่บรรยากาศดีๆสวนสุขภาพแห่งนี้ค่ะใครจะเชื่อล่ะคะว่าสวนสุขภาพแห่งนี้อยู่ใกล้ๆกับกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์นะคะเราพามาดูบรรยากาศของการเล่นดนตรีค่ะซึ่งเป็นดนตรีที่สร้างความสุขตอนนี้เราอยู่กับผู้ที่จัดงานนี้นะคะทางด้านของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านอธิบดีสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะเราจัดดนตรีในสวนสโลแกนของเราคือการคืนความสุขคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนแนวคิดเรื่องนี้นะครับผมอยากจะเรียนนิดนึงว่ากรมประชาสัมพันธ์เราเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะวิทยุกับโทรทัศน์เรามีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเดิมก็คือวงสุนทรภรณ์ที่ครูเอื้ออยู่นะครับผมก็เลยคิดมาตลอดว่าทำอย่างไรที่เราจะเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่คนที่เรามีอยู่เนี่ยมาให้ความสุขกับประชาชนให้มากกว่าที่เราไปจัดงานทั่วไปก็เลยเกิดความคิดว่าเราน่าจะนำดนตรีมาสร้างความสุขให้กับประชาชนเป็นประจำทุกวันแล้วก็บังเอิญในช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติก็มองเห็นว่าทำอย่างไรที่จะให้ประชาชนคนไทยได้มีความสุขกันก็เลยมีแนวคิดเรื่องคืนความสุขให้กับคนไทยนะครับเราก็เลยรับนโยบายนี้มาสอดคล้องกับแนวคิดของกรมประชาสัมพันธ์ที่จะสร้างความบันเทิงให้พี่น้องประชาชนเลือกสวนสุขภาพค่ะท่านคะจะเห็นว่าเรามีคนที่มาออกกำลังกายไปด้วยแล้วคนส่วนหนึ่งที่เขามาฟังเพลงตรงนี้ด้วยค่ะเหตุผลที่เราเลือกจัดคือพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์อยู่แล้วแล้วก็มีสวนสาธารณะมีที่ออกกำลังมีสนามเทนนิสมีลู่วิ่งมีที่ออกกำลังซึ่งเป็นปกติเราดีใจมากที่เราเป็นพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไปได้มาใช้ออกกำลังและมีความสุขเห็นลูกเล็กเด็กแดงครอบครัวมาเล่นกันเนี่ยมีความสุขมากก็เลยคิดว่าเราจะเติมความสุขเข้าไปอีกแล้วก็นอกจากนั้นครับดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเคยมีคนเรียกร้องผ่านทั้งสื่อมาเยอะมากว่าเอ๊ะทำไมไม่จัดให้คนได้ดูกันเพราะว่าเป็นดนตรีทั้งเก่าทั้งปัจจุบันที่เล่นแล้วก็ผู้คนชอบมากโดยเฉพาะผู้ใหญ่ก็ชอบกันก็เรียกร้องอยู่ด้วยก็เลยเป็นจังหวะดีที่เรานำเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะให้ประชาชนได้มีโอกาสได้รับความสุขจากเสียงเพลงนะก็วงก็เป็นวงของเราอยู่แล้วเราก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแต่ก็จัดให้กับความสุขเห็นไหมว่าเราเสียสละเวลาที่จะมาจัดกันผมว่าตรงนี้คือเวทีที่ดีที่จะเปิดโอกาสให้คนได้มาพูดมาคุยกัน
ลืมเรื่องเก่าๆไปซะลืมความขัดแย้งสุดท้ายเราคือคนไทยด้วยกันนึกถึงพ่อหลวงเราคือในหลวงของเราตรงนี้คือจุดที่น่าจะเป็นจุดที่จะช่วยให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสุขที่เคยมีในอดีตได้ค่ะและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งนะคะที่คนไทยทุกคนจะกลับมาสมัครสมานสามัคคีกันค่ะและนี่ก็คือเป็นข่าวเช้านี้ค่ะค่ะขอบคุณคุณกมลเนตรนวลจันทร์ค่ะบรรยากาศแบบนี้จัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดีค่ะดนตรีในสวนโดยกรมประชาสัมพันธ์นะคะใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นค่ะนอกจากคนในประเทศที่จะต้องทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือการเดินสายทำความเข้าใจกับต่างประเทศครับเรื่องนี้ทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งเป็นหัวหน้าคสช.กำชับไว้เลยครับว่าต้องเดินทางไปทำความเข้าใจทั้งช่วงก่อนและหลังวันที่22พฤษภาคมว่าเหตุการณ์เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับและมีความแตกต่างกันอย่างไรรวมถึงการเดินหน้าทำงานในช่วงของการคลี่คลายปัญหาให้เป็นไปตามลำดับเพื่อให้ต่างชาตินั้นเข้าใจด้วยครับเรื่องนี้ทางปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับท่านก็เป็นหัวหน้าทีมเดินทางในการทำความเข้าใจกับนานาชาติครับถึงพัฒนาการล่าสุดของไทยรวมไปถึงเหตุผลที่คสช.ต้องเข้ามาควบคุมอำนาจชั่วคราวด้วยเพื่อนำประเทศไทยกลับคืนสู่ความมั่นคงทางการเมืองก็จะเป็นการเริ่มต้นจากประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียตามด้วยสหรัฐอเมริกาและประเทศในแถบยุโรปครับซึ่งการเข้าพบกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามวันนี้นะครับเวียดนามก็ได้แสดงความเป็นห่วงครับแต่ก็ยังยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของไทยโดยเชื่อว่าไทยเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาได้และสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นตามลำดับนะครับล่าสุดข่าวดีครับคุณผู้ชมคสช.มีแนวโน้มที่จะประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวนะครับในจังหวัดท่องเที่ยวเพิ่มเติมอย่างเช่นกระบี่พังงาหรือว่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับก็รอฟังครับแววๆมาจากแหล่งข่าวว่าก็น่าจะวัน2วันนี้แหละครับจะมีการประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวเพิ่มเติมด้วยส่วนอีกเรื่องนึงที่สำคัญแล้วหลายคนก็ถามถึงนั่นก็คือโมเดลปรองดองจะทำอย่างไรเพราะตอนนี้เราก็มีศูนย์ปรองดองแล้วนะครับคร่าวๆเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่าจะแบ่งออกเป็น2ส่วนสำคัญส่วนของต่างจังหวัดเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาสักประมาณ2เดือนทำอะไรไปรวบรวมความคิดเห็นจากแกนนำตำบลหมู่บ้านระดับอำเภอมาร่วมเป็นลักษณะของวงเสวนากันใช้เวลา2เดือนทำพร้อมกันทั่วประเทศเลยอันนี้คือส่วนของต่างจังหวัดครับส่วนกลางเองก็จะมีการทำงานเหมือนกันเริ่มต้นนี่คือ9มิถุนายนนี้แล้ว9มิถุนายนเนี่ยนะครับจะเป็นการรับแนวคิดจากวิทยากรหลังจากนั้นก็เอาความคิดแนวคิดทั้งหมดไปเริ่มการเสวนากันในวันที่11มิถุนายน15กรกฎาคมจบกระบวนการแสดงความคิดเห็นเพื่อนำเสนอต่อสปป.หรือว่าศูนย์ปรองดองแล้วหลังจาก15กรกฎาคมก็ต้องดูแล้วล่ะว่าศูนย์ปรองดองรับแนวคิดไปจะไปดำเนินการจัดสรรต่อไปอย่างไรถือเป็น2ส่วนสำคัญที่จะไปพร้อมๆกันเลยนะทั้งต่างจังหวัดแล้วก็ทั้งส่วนกลางด้วยนะครับนี่คือเป็นข่าวการเมืองค่ะเราพักกันดูเดียวค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเรามีเป็นข่าวเศรษฐกิจค่ะคุณปิ๊กเทพกิจเนี่ยไปฉงชิ่งมาจะนำเรื่องอะไรมาฝากเรานะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้ากับเป็นข่าวเช้านี้ค่ะคุณรู้หรือไม่ครูทางจิตวิญญาณของคนไทยโบราณมีข้อห้ามมากมายให้แก่ลูกศิษย์คุณเชื่อหรือไม่พลังของครูบาอาจารย์ทำให้การแสดงไม่มีอุปสรรคฉันหากินเลี้ยงชาวคณะมาใครคิดผิดครูกรรมจะตามทุกคนมีกินมีใช้อยู่กันอยู่สุขสบายอ่ะชี้หน้าด่าฉันตีแผ่เรื่องจริงจากประสบการณ์จริงของชัยยามิตรชัยใครกันแน่วะที่ไหนละคนเราเป็นศิษย์คิดมีครูดูก่อนเถอะอย่าละเมิดคำครูที่พร่ำสอนใครใครคิดผิดครูพึงสังวรจะรานรอนอัปราชัยถึงวายชนบันทึกกรรมตอนผิดครูไม่อย่าคุณพี่เสียงแห่เป็นเป็ดขนาดนี้ไอ้จะโกนแหกปากร้องเพลงเหรอมันน่ารำคาญนี่มันน้องของฉันแล้วถ้าฉันทำอะไรเธอขึ้นมาแล้วก็เธอคิดว่าจะมีใครช่วยเธอได้ไหมเหรอฮะไม่เคยเจอใครร้องเพลงได้เพราะขนาดนี้เลยครับเครื่องบินที่คุณพบโดยสารไปอะค่ะหายสูญไปแล้วค่ะพบเดี๋ยวเสกให้นะไม่ต้องทำโยเยเป็นข่าวเป็น
ข่าวเวลา43นาทีค่ะกลับมาอยู่กับเราเป็นข่าวเช้านี้ค่ะเราเจอกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง8โมงเช้าค่ะก่อนจะไปชงชิ่งกับคุณปิ๊กเทพกิจนะคะมาบ้านเราก่อนค่ะจะพาไปที่สุโขทัยและพาไปที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะใครจะเชื่อคะเมื่อมีแมลงจำนวนมากขนาดนี้มาอยู่ในบ้านเราไปที่สุโขทัยก่อนนะคะนี่ค่ะภาพนี้เป็นภาพของต่อหัวเสือมีถึง3รังด้วยกันค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเข้ามาช่วยเจ้าของบ้านจัดการค่ะก็นำยาฆ่าแมลงมาฉีดเจ้าของบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้ก็อยู่กันตามปกติละค่ะแต่ว่าเมื่อวันก่อนพอเข้าไปในบ้านตกใจมีต่อหัวเสือมาทำรังถึง3รังทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ปกติแล้วเนี่ยก็ใช้ชีวิตกันตามปกติแต่ว่าพอมีแมลงเข้ามาเนี่ยทุกคนในบ้านก็กลัวนะคะกลัวจะถูกต่อยค่ะก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยกำจัดก่อนที่จะไปทำร้ายคนอื่นค่ะพิษของต่อหัวเสือเนี่ยร้ายแรงมากอย่างที่เราได้ทราบกันอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตถูกต้องแล้วนะคะที่แจ้งเจ้าหน้าที่มาจัดการค่ะนี่คือบ้านของนางเนี้ยสำอางเป็นเจ้าของบ้านอยู่ที่สุโขทัยค่ะฉีดเรียบร้อยแล้วนะคะต้องใช้เวลาในการกำจัดค่ะจากสุโขทัยเราไปต่อที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะที่วัดบ้านเข้าค่ะเป็นวัดของพระศรีวรเมธีเจ้าคณะอำเภอกันทรลักษณ์ค่ะฝ่ายมหานิกายก็ไปเจอแมลงปีกแข็งจำนวนมากอยู่ที่บริเวณโบสถ์ไม่ได้เป็นหลักพันหลักหมื่นค่ะไก่เป็นหลักนับแสนตัวพระสงฆ์ทั้งวัดเนี่ยมาช่วยกันเก็บกวาดนะคะเพื่อจะนำไปปล่อยตามธรรมชาติจากการสอบถามพูดคุยค่ะทางพระเองก็เล่าว่าทุกๆปีก็จะมีแมลงปีกแข็งเนี่ยแหละค่ะมาอาศัยอยู่ที่โบสถ์อาศัยอยู่นานประมาณ 1-2 เดือนนะคะก่อนจะบินหายไปจะว่าไปแล้วก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการประกอบศาสนกิจค่ะเป็นแสนตัวละค่ะนี่ต้องมีพระสงฆ์ทั้งวัดเลยค่ะมาช่วยกันกวาดแต่กวาดเสร็จแล้วก็นำไปปล่อยตามธรรมชาติครับมาดูกันที่อีกเรื่องนึงครับสมัยนี้ครับคุณผู้ชมเวลาที่เราป่วยหรือว่าไม่สบายก็จะไปหาหมอคือเรียกว่าแพทย์แผนปัจจุบันใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยมีแพทย์แผนไทยแต่หลายคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆสมุนไพรไทยก็มีคุณค่าสามารถที่จะรักษาเยียวยาในเบื้องต้นได้อาจจะไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินเยอะกับแพทย์แผนปัจจุบันก็ได้นะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราครับน้องแยมชนรดาพาไปที่งานมหกรรมแพทย์แผนไทยภาคกลางและภาคตะวันออกประจำปีนี้นะครับเขาจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีเอาล่ะเดี๋ยวจะได้รู้กันแล้วว่าแพทย์แผนไทยช่วยอะไรเราได้บ้างสมุนไพรไทยมีคุณค่าอย่างไรติดตามได้จากน้องแยมเลยครับคนอาจจะรู้สึกหน้ามืดจะเป็นลมซึ่งตัวช่วยสำคัญในเวลาแบบนี้ก็คือยาดมค่ะแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่ายาดมนี้สามารถทำเองได้ด้วยเพราะตอนนี้เราอยู่ที่งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยปี2557ภาคกลางและภาคตะวันออกงานนี้มีตัวแทนจาก25จังหวัดมาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยให้เราได้ชมกันเดี๋ยวเราไปชมงานพร้อมๆกันเลยค่ะทำยาดมกันค่ะมีอุปกรณ์ค่ะยาดมวันนี้ของเราเป็นยาดมสูตรผ่อนคลายมีส่วนผสมอยู่5อย่างค่ะวิธีการทำนะคะก็เอาส่วนที่เป็นของแข็งที่ระเหิดได้ก็คือเอาเมนทอลกับกาลาบูผสมกันค่ะอันนี้ใช่ไหมคะใส่หมดเลยไหมคะใส่หมดเลยค่ะก็คือว่าเมื่อคนเข้าด้วยกันแล้วมันจะละลายกลายเป็นของเหลวอะค่ะจะค่อยๆละลายไปเรื่อยๆใช่นานไหมคะทำไปจนกว่าจะละลายอะค่ะต้องเป็นอย่างนี้มีด้วยมันเย็นๆด้วยนะคะนี่ส่วนนี้เราจะใช้เมนทอล60กรัมแล้วก็ใช้กระบูน50กรัมค่ะแล้วก็เติมน้ำมันเขียวกับยูคาลิปตัสอย่างละ30ซีซีค่ะแต่อันนี้เราย่อส่วนลงมาเพื่อเป็นการทดลองเฉยก็คือว่าไม่ต้องออกแรงอะไรเท่าไหร่มันก็จะละลายใช่พอมัน
อิ่มตัวสีขาวๆจะออกเป็นใสหมดเลยพี่แนะนำว่าเราเอาหลอดฉีดยาดูดเอาน้ำขึ้นมาดีกว่าเนาะค่อยๆใส่เข้าไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูซุ้มอื่นกันต่อว่ามีอะไรอีกบ้างตรงนี้นะคะเป็นโซนนิทรรศการที่จัดแสดงสมุนไพรที่เด่นๆของภาคกลางของเราค่ะเดี๋ยวเราจะมาถามคุณหมอว่าภาคกลางของเรามีสมุนไพรอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะครับยินดีครับภาคกลางนะครับตอนนี้ภาคกลางและภาคตะวันออกเรามี3ลุ่มน้ำเพชรบุรีหรือแม่กลองนะครับก็จะมีสมุนไพรสำคัญคือกระแจจริงๆของพม่าเองมีธนาคารซึ่งเป็นพันธุ์ใกล้เคียงกับกระแจเนี่ยอยู่หลายอย่างนะคะแต่งานวิจัยของพม่าเองของเราด้วยก็ยืนยันว่าธนาคารที่ดีที่สุดก็คือกระแจบ้านเรานะคะก็คือมีสรรพคุณในการป้องกันไม่ให้แสง UV มาทำลายคอลลาเจนนะคะซึ่งจะทำให้ผิวหน้าเราเหี่ยวย่นแล้วก็มีคุณสมบัติในการลดการสร้างเม็ดสีเราก็ลดการอักเสบคือป้องกันทั้งฝ้าและก็สิวนะคะเพราะฉะนั้นจะฝนแล้วก็ฝนกับเครื่องหอมก็คือแก่นจันทร์นะคะเวลาที่เจอความร้อนเนี่ยกลิ่นจะฟุ้งออกมานะคะยิ่งร้อนยิ่งหอมนะคะคืออันนี้สาวๆชอบใช่ไหมครับผิวสวยกลับมาอยู่ในห้องส่งแล้วของมาเพียบทั้งหมดที่อยู่ในถุงเมื่อสักครู่นี้ออกมาอยู่ข้างนอกตรงนี้แล้วมาพร้อมกับน้องแยมเลยสวัสดีน้องแยมสวัสดีค่ะเป็นอะไรเนี่ยอะไรบ้างเนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นของที่ได้จากงานเมื่อวานนะคะก็จะเป็นอันนี้ก็คือยาสามัญประจำบ้านที่เป็นสมุนไพรของเราก็ทั้งยาดมยาอมยาหม่องอะไรเนี่ยค่ะก็จะอยู่ในนี้ส่วนนี้ก็คือเหมือนที่นายสกู๊ปก็คือกระแจใช้ทาเหมือนธนาคารเลยทาหน้าใช่ค่ะทาหน้าแก้สิวแก้ฝ้าแก้สิวแก้ฝ้าลดรอยเหี่ยวย่นได้ด้วยค่ะอะไรไงอีกนอกจากนี้ก็จะมีนอกจากนี้ก็จะมีนี่ค่ะยาทาพระเส้นอันนี้เป็นตำรับจากตำรับพระโอสถพระนารายณ์ค่ะเป็นตำรับยาพระราชทานเล่มแรกเลยค่ะคือทั้งหมดที่เห็นบนโต๊ะรู้แล้วแต่มาจากสมุนไพรยาไทยของพื้นบ้านนั้นเลยเนาะใช่ค่ะแก้ตะคริวก็ได้นะขวดนี้เออเยี่ยมเลยแล้วนี่คืออะไรฮะอันนี้เป็นน้ำน้ำผสมไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่น้ำมันเป็นผสมน้ำมันจากต้นกฤษณาจริงๆเล่นตอนแรกนึกว่าน้ำเปล่าใช่ค่ะคือหยดมานิดเดียวแต่จะมีกลิ่นพี่ไก่ลองดมได้ชิมได้หอมรับประทานได้เลยจริงๆเล่นให้รับประทานเหรอรับประทานได้เลยค่ะแต่หมายถึงต้องผสมน้ำใช่ไหมใช่คืออันนี้สกัดมาแล้วแล้วก็ผสมมาแล้วเรียบร้อยสรรพคุณเป็นยังไงคะอันนี้คือบำรุงตับปอดหัวใจค่ะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศด้วยอุตอยเจ็บเลยคนนี้บำรุงตับปอดหัวใจโอเคนั่นเป็นเหตุผลที่เราจะเก็บไปนะครับแหมถ้ามีแก้วจะดื่มเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวเอาไว้นอกรอบเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวรับประทานกันขอบคุณน้องแยมมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ
จากในประเทศนะคะเรื่องของสมุนไพรไทยค่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปต่างประเทศบ้างที่ผ่านมาตลอดสัปดาห์เนี่ยอยู่ในประเทศวันนี้คุณปิ๊กเทพกิจค่ะจะพาเราไปที่ฉงชิ่งนะคะเมืองนี้กำลังเติบโตอย่างมากค่ะพร้อมทั้งจะพาไปเที่ยวด้วยติดตามในเป็นข่าวเศรษฐกิจค่ะสวัสดีครับเป็นข่าวเศรษฐกิจกับผมปิ๊กเทพกิจฉัตรสุริยาวงศ์นะครับวันนี้เป็นข่าวเศรษฐกิจพาไปไกลถึงเมืองฉงชิ่งครับก่อนจะไปฉงชิ่งครับสนใจซะหน่อยไหมปิ๊กไม้หอมอันนี้ของไทยใช่ไหมของไทยก็มีความโดดเด่นอยู่แล้วนะอะไรนะบำรุงหัวใจปอดแล้วก็เสริมสมรรถภาพเหรอฮะสมรรถภาพทางร่างกายใช่ไหมทางเพศเลยเอาไปเดี๋ยวไว้คุยกันนอกรอบเรื่องนี้เก็บเอาไปฉงชิ่งนึงโอเคก็เอาด้วยคือฉงชิ่งเนี่ยเป็นเมืองที่โดดเด่นมากพี่หมวยฮะเป็น1ใน4มหานครของจีนคือมี4เมืองนะฮะที่เป็นมหานครนะปักกิ่งเทียนจินเซี่ยงไฮ้แล้วก็ฉงชิ่งมีการเติบโตปีนึงประมาณ 12-13% และที่สำคัญเขามีการเอาชนะธรรมชาติอย่างนึงปกติแล้วโอ้โหฉงชิ่งอยู่ในเมืองภูมิภาคตอนในของจีนซึ่งมันไกลจากทะเลอ่ะใช่นะครับแต่ใครจะคิดว่าเรือเดินสมุทรสามารถเดินทางเข้ามาที่ฉงชิ่งได้มันไกล 2,000 กว่ากิโลเลยนะค่ะโอ้แล้วเรือเดินสมุทรมันต้องเป็นเรือใหญ่ใช่ฮะเขาสร้างเขื่อนขึ้นมาที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ชื่อว่าเขื่อนสามโตรกเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ฉงชิ่งกลายเป็นเมืองที่น่าสนใจแล้วก็ถูกจับตาอย่างมากเลยนะครับอีกสิ่งนึงนะครับที่ทำให้ฉงชิ่งโดดเด่นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่ามีสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเมืองฉงชิ่งให้มากยิ่งขึ้นครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมบินลัดฟ้ามาที่เมืองฉงชิ่งครับเมืองซึ่งได้ชื่อว่าล้อมรอบไปด้วยสายหมอกเขามีภูเขาล้อมรอบถึง4ด้านเมืองนี้ได้ชื่อว่ามีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์มากมายครับรวมไปถึงมีอารยธรรมอันเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานอย่างที่แรกที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปคือหมู่บ้านโบราณชื่อชื่อโกซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งทำให้ผมรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในหนังกำลังภายในยังไงอย่างนั้นเลยครับโดยเฉพาะตามตรอกซอกซอยเล็กๆที่นี่มีของกินให้เลือกซื้อมากมายเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้ามาย่านนี้อย่าเพิ่งกินอะไรมาก่อนแล้วกันร้านที่มีคนมุงอยู่ด้านหลังนะครับถ้าเราอ่านตัวหนังสือที่เป็นภาษาจีนนะครับอ่านว่าไถ่หัวจีนเจียวจู่นะครับแปลเป็นภาษาไทยก็คล้ายๆกับว่าข้าวหลามที่เป็นรสกล้วยที่มาจากเมืองไทยนะครับคือเหมือนว่าได้รับความสนใจจากคนท้องถิ่นจำนวนมากครับที่เห็นคิวยาวๆแบบนี้นะครับไม่ใช่เขามาต่อคิวรับของฟรีอะไรทั้งสิ้นนะฮะมาต่อคิวซื้อหมาควาครับเป็นขนมทอดเกลียวคล้ายๆกับบ้านเรานะฮะแต่เขาไม่ใส่น้ำตาลนอกเหนือจากหมู่บ้านโบราณแล้วอีกจุดหนึ่งที่มีควรพลาดคือผงย่าตงอาคารสูง16ชั้นที่เป็นสถาปัตยกรรมจีนริมแม่น้ำซึ่งหากมองจากภายนอกก็สวยเด่นมาแต่ไกลครับภายในอาคารแห่งนี้เป็นคอมเพล็กซ์ที่มีทั้งร้านอาหารร้านค้าร้านขายของที่ระลึกรวมถึงโรงแรมเหมือนเมืองขนาดย่อมเลยทีเดียวและแน่นอนว่าสิ่งที่นักท่องเที่ยวชอบมากที่สุดก็คือการถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับเมื่อมาที่ฉงชิ่งแล้วเมนูที่ห้ามพลาดเด็ดขาดคือสุกี้หม้อไฟเผ็ดร้อนสไตล์เสฉวนซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ครับโดยจะใส่พริกไทยแบบจีนที่เรียกว่าหม่าล่าเมื่อได้ชิมแล้วก็ให้ความรู้สึกเผ็ดร้อนไปอีกแบบส่วนใครที่อยากชมเมืองฉงชิ่งให้ครบแบบชิลๆผมแนะนำว่าควรล่องเรือชมบรรยากาศริมแม่น้ำเหลียงเจียงโดยเฉพาะในยามค่ำคืนอากาศเย็นๆแบบนี้จะเห็นฉงชิ่งเปล่งประกายสวยงามตลอดเส้นทางครับจากบรรยากาศในเมืองแล้วใครที่ชอบธรรมชาติก็อย่าเพิ่งใจร้อนไปนะครับด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของฉงชิ่งมีเมืองที่ชื่ออู่หลงเมืองนี้จะมีความเป็นธรรมชาติเขียวขจีตลอดเส้นทางสำหรับวันนี้ผมเริ่มด้วยการพาคุณผู้ชมเที่ยวชมถ้ำฟูหยงซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดของจีนซึ่งผมก็รู้สึกเพลิดเพลินกับการเดินชมความงดงามทางธรรมชาติที่เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยในรูปแบบต่างๆตามแต่จะจินตนาการกันไปนะครับและมาถึงไฮไลท์ที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมกับพริบตานั่นก็คืออุทยานแห่งชาติหลุมบ่อฟ้าซึ่งได้รับมรดกโลกของจีนเป็นภูผาที่น่าอัศจรรย์อย่างมากครับเพราะเกิดการยุบตัวลงของการกัดเซาะของน้ำหากมองจากด้านบนจะเหมือนภูเขาวิวรู
และก็เหมือนกับสะพานเชื่อมระหว่างภูเขาด้านในจะมีโรงเก๋งเก่าของเขาซึ่งเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังชื่อดังเรื่องศึกโค่นบัลลังก์วังทองของผู้กับมือทองจางอี้โหมรวมถึงเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง Transformer 4ที่กำลังเข้าโรงปลายเดือนมิถุนายนนี้แล้วครับสำหรับเส้นทางท่องเที่ยวที่นี่จะเป็นสะพานลัดล้อภูเขาสายน้ำและทางราบทำให้เดินได้ไม่ยากและวิวข้างทางก็สวยจนทำให้ผมลืมเหนื่อยไปเลยครับเมื่อรู้ตัวอีกทีก็ปวดขาขึ้นมาถนัดเลยทีเดียวแต่ก็นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีและคุ้มค่าเหนื่อยที่มาเยือนที่นี่เพราะแต่ละปีเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างฉงชิ่งก็มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนเป็นหลักล้านคนครับมีของมาฝากเราอีกใช่นะฮะก็เป็นความโดดเด่นของฉงชิ่งที่นอกเหนือจากมีสิ่งที่เป็นความสวยงามทางธรรมชาติแล้วก็ยังมีอาหารรวมไปถึงพริกไทยที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเขาอีกนะฮะพริกไทยนี้เรียกว่าหม่าล่าฮะพี่หมวยไก่ฮะที่ใส่ในซุปเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องแล้วเขาจะไปใส่ในพวกขนมอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคือมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อไปที่ฉงชิ่งใช้ได้ทั้งอาหารคาวอาหารหวานใช่ฮะแล้วก็รสชาติของมันก็คล้ายๆกับว่ามีความเผ็ดแต่ไม่เผ็ดเท่าพริกของบ้านเราอย่างนี้มันสองสีก็จะมีความเผ็ดที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็พอกินไปเนี่ยมันรู้สึกเผ็ดแต่ไม่มากแต่ที่จะรู้สึกที่ชัดเจนเลยก็คือลิ้นเราจะชาๆเหมือนกินผงชูรสอ่ะแต่ไม่ใช่ผงชูรสไม่ใช่ผงชูรสนะฮะอยากจะลองไหมฮะว่ามันจะชายังไงบ้างมันก็จะมีส่วนผสมในขนมหรือว่าอาหารเนี่ยอันนี้คือหมาวาหมาวาเป็นขนมเกลียวๆของฉงชิ่งค่ะทุกอย่างขึ้นต้นด้วยหมาถามปิ๊กว่าตอนแรกนึกว่าหมวยฟังผิดใช่ปิ๊กบอกว่าหมาเลยหมาวากับหมาล่าใช่มันเป็นภาษาของเขาฮะอันนี้คือหมาวาเป็นขนมเกลียวครับมีส่วนผสมของหมาล่าที่เป็นพริกไทยพื้นเมืองของเขาลองชิมเลยฮะลองชิมกรอบมันจะรู้สึกเผ็ดๆไหมเผ็ดเริ่มเผ็ดนะเดี๋ยวกินอีกแป๊บนึงจะรู้สึกว่ามันจะลิ้นชาๆตายแล้วห่านต่อให้ด้วยนะสรุปว่าทริปนี้หนีเมียไปเที่ยวแล้วก็ซื้อทั้งหมดที่ผ่านมาเอามาฝากภรรยาแบบว่าเอามาให้เราดูเป็นการแบบว่าสนุกๆกันในรายการแต่อร่อยนะภรรยาแต่มันไม่ได้เผ็ดแบบพริกไทยของเราใช่ฮะไม่ผิดเผ็ดแบบพริกไทยของเราแต่เผ็ดค่อยๆเผ็ดแล้วก็กินแล้วมันจะชาๆก็เอามาให้ดูเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเราคิดว่าเมืองเขาจะดีกว่าบ้านเราคือบ้านเราเนี่ยมีของที่ดีอยู่แล้วแต่อยากให้ดูโมเดลการพัฒนาเมืองของเขาทั้งการพัฒนาการสร้างเขื่อนการสร้างถนนการสร้างอุโมงค์ทั้งหลายนะแล้วก็เขาก็มีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาด้วยถือว่าเป็นเมืองต้นแบบอีกเมืองนึงใช่ค่ะครับเอาล่ะทั้งหมดคือเป็นข่าวเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเป็นข่าวต่างประเทศกับกวางภัทราครับพบกันอีกครั้งแล้วกับรายการ X Game 15คำถาม1ล้านบาทครับรายการที่ทำให้รวยเป็นล้านได้ใน15คำถามเพียงหาคำตอบจากสิ่งที่ไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนสัตว์เลี้ยงข้าวของเครื่องใช้เครื่องประดับและอีกมากมายที่รายการเสาะหามาพร้อมบอกข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจด้วยเฉพาะบุคคลที่สำคัญที่สุดที่จะถูกเลือกมาปั้นเลนส์ของกล้องตัวนี้เนี่ยท่านผู้ชมถ่ายได้ถึงพระจันทร์ครับอลาสกันมาลามุดครับเป็นเจ้าแห่งขั้วโลกเหนือกระต่ายพันนี้เป็นกระต่ายพันหูตกที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อท่านดูแล้วท่านจะบอกกับตัวเองว่าเรื่องอย่างนี้มีอยู่ในโลกนี้ด้วยเหรอมีจริงๆเป็นคำตอบที่โอกาสมีครึ่งต่อครึ่งกับการลุ้นเงินล้านใน X Game 17นาฬิกาวันเสาร์และอาทิตย์ทางช่อง3 SDเธอเป็นผู้หญิงสุดเฉมที่ไม่เคยอยู่ในสายตาของใครฉันน่ะเปรียบเหมือนกับเป็นกระดาษโพสต์อิทค่ะแถมชื่อของฉันก็ยังชื่อโหลด้วยเจสซี่อยู่นี่ส่วนเขาคือชายหนุ่มสุดเท่ทายาทบริษัทชื่อดังโอ้ดิพออที่ชุนซีของกลุ่มบริษัทโฟฟาริงเจ้าชายในฝันของฉันเดินดูทางหรือเปล่าทีหลังอย่าทิ้งแว่นตาลงพื้นอีกล่ะแต่โชคชะตาแห่งความรักกลับเล่นตลกทำให้เธอกับเขาต้องลงเอยกันแบบไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยโอ้โหคุณได้คุณเป็นใครอย่าพูดตามไปไหมหนูจะกำลังท้องฉันท้องเจสซี่แต่งงานกับเธอฮะผมว่านะสภาพแบบคุณยังไงไม่มีทางหาแฟนที่เพอร์เฟกต์แบบผมได้หรอกเออเอางี้ไปดีกว่าเดี๋ยวเมื่อพวกเขาสองคนยอมตกลงแล้วก็รีบหาเลิกยามให้พวกเขาแต่งงานทันทีเลยชะตารัก
กำหนดเลิฟที่วันเสาร์อาทิตย์ 18:00 นทางช่อง3 SDเป็นข่าวกลับมาในรายการเป็นข่าวเช้านี้นะครับเมื่อสักครู่นี้กินขนมที่ปิ๊กเทพกิจเอามาให้นะครับตอนนี้ชาทั้งปากเลยมือชี้ชาแก้ลิ้นชาจริงนะพี่เหมยรู้สึกแรงรู้สึกค่ะเออรู้สึกแบบชาๆยิกแต่ก็อร่อยดีเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะครับกลับมาในเบรกนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องโครงการรณรงค์ที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีด้วยเขาชื่อโครงการว่ารณรงค์ยืนชิดขวาครับปกติเวลาเราไปรถไฟฟ้า BTS เราจะเห็นว่าถ้าหากเดินเราอยากจะรีบขึ้นบันไดเลื่อนอาจจะมีคนกีดขวางเราใช่ไหมฮะทำให้เรารีบขึ้นไปไม่ทันเขาก็เลยใช้วิธีการรณรงค์ยืนชิดขวาถ้าหากว่าคุณไม่รีบคุณก็ยืนชิดขวาแต่ถ้าหากว่าคุณรีบต้องการเดินต้องการจะเดินรีบขึ้นไปข้างบนใช่ไหมฮะหรือจะไปสถานีอื่นๆหรือต้องวิ่งก็ให้อยู่ด้านซ้ายเดินไปได้เลยนะครับโครงการนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับแต่ว่าบ้านเราเพิ่งจะเริ่มต้นทำให้บรรยากาศอาจจะไม่ค่อยมีใครรับทราบถึงตรงนี้เท่าไหร่แต่ในต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นนี่เขาชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นแบบนี้แต่ในบ้านเราก็ยังไม่ค่อยชัดเจนจริงๆมีจุดเริ่มต้นจากแคมเปญของทาง change.org นะครับเขาได้ประกาศให้เป็นจุดเริ่มต้นพร้อมกันในประเทศไทยตั้งแต่ปี2556ด้วยเอาละเราจะไปดูบรรยากาศสดๆกันบ้างใช่ค่ะสดมาด้วยเทคโนโลยี 3G ค่ะน้องดินยังอยู่ที่ BTS สยามเชื่อว่าภาพจะแตกต่างจากตอน 6:00 นคนน่าจะเยอะค่ะเยอะขนาดไหนคะดินคะเชิญครับดินแหมต้องซูมให้ดูเลยนะว่าต้องเป็นชิดขวาเดินชิดซ้ายพี่ไก่พี่หมวยและคุณผู้ชมทุกคนครับเราคงจะเคยเห็นแคมเปญการรณรงค์ของ BTS นะครับที่เขาเริ่มติดสติ๊กเกอร์บริเวณทางลงบันไดเลื่อน3เดือนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราจะยืนนะครับไม่รีบมากช่องนี้เลยครับสีเหลืองยืนไปเลยนะครับแต่ว่าถ้ารีบมากๆเนี่ยนะครับสีน้ำเงินครับเดินชิดซ้ายนะครับแล้วก็เดินไปนะครับใครที่ไม่รีบนะครับยืนช่องนี้แล้วก็เปิดทางให้ผู้โดยสารที่รีบเนี่ยเขาวิ่งลงไปเพราะว่า1นาทีมีค่ามีความสำคัญมากเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าใครกำลังจะไปสมัครงานไปติดต่ออะไรแล้วก็เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีความสำคัญจริงๆแล้วในไทยไม่ใช่เป็นประเทศแรกนะครับหลายประเทศใช้กันมานานนานนับ10ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนบางเมืองนะครับประเทศฮ่องกงไต้หวันอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอเมริกานะครับหลายประเทศก็มีการใช้การรณรงค์แบบนี้เริ่มจากการรณรงค์ก่อนแล้วก็ปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กๆนะครับสำหรับการยืนชิดขวาหรือบางประเทศนะครับเขาก็จะยืนชิดทางใดทางหนึ่งจริงๆแล้วชิดทางไหนก็ได้แต่ว่าที่ยืนชิดขวากันเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าเรื่องของความถนัดในการที่เวลาเราจะขึ้นบันไดเลื่อนนะครับมือของเราเนี่ยนะครับก็จะจับไปที่ตัวของบันไดเลื่อนนะครับก็จะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องของการเดินทางนะครับเดี๋ยวเราดูจากสภาพพื้นที่จริงนะครับตอนนี้ผู้โดยสารกำลังจะมาแล้วนะครับพี่กายพี่หมวยนี่นะครับหลังจากที่เปิดประตูมาแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงของชั่วโมงเร่งด่วนนะครับเดี๋ยวเราดูเลยครับเริ่มจากคนแรกนะครับเดินมาแล้วนะครับอันนี้ยืนนิ่งๆจริงๆต้องชิดขวานะครับเดี๋ยวลองดูบันไดนี้นะครับนี่น้องเสื้อฟ้าคนแรกถูกแล้วนะครับไม่รีบก็ยืนชิดขวาครับแต่ว่าเดินนะครับเดินถ้าจะเดินชิดซ้ายแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ผู้โดยสารหลายคนจะทราบแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับเนื่องจากว่าสติกเกอร์ก็ไม่ได้ติดที่บริเวณหัวบันไดอย่างเดียวแต่ว่าระหว่างทางถ้าเรามองดูก็จะเห็นเหมือนกันนะครับมีการติดไว้ชัดเจนครับถ้าใครเดินนะครับเดินสีน้ำเงินทางด้านซ้ายนะครับครับนี่นะครับก็เป็นการใช้งานจริงในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเรื่องของความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเราคุยกับทาง BTS กันนิดนึงนะครับว่าโลกจากติดตรงนี้แล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะยังไม่ทราบหรือยังไม่ได้ปฏิบัติตามเราจะทำยังไงกันต่อครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแผนหลังจากนี้จะทำยังไงบ้างครับขอแผนหลังจากนี้เราก็จะมีการติดสติ๊กเกอร์เพิ่มที่ตรงแผ่นกระตกบริเวณทางขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสติ๊กเกอร์เดิมที่ติดไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพแล้วก็มีคำบรรยายเยอะขึ้นครับแล้วก็ลำดับต่อไปเนี่ยเราก็จะทำมีเดียที่จะใส่ในส่วนของที่เป็นLCD ที่อยู่บนห้องตั๋วนะครับหน้าห้องตั๋วแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นตัว LED ที่อยู่บนชั้นชานชาลาว่าถูกช่องทางเลยแล้ว3เดือนที่ติดมาเนี่ยครับเป็นไงครับมันใช้ได้ผลกับก็ผู้โดยสารพยายามปรับตัวก็มีส่วนมากเนี่ยก็ยืนชิดขวาและจับราวมากขึ้นนะครับแต่ก็จะมีบางส่วนที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจก็ยังมียืนด้านซ้ายอยู่บ้างโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนหรือแน่นๆมากครับ
เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความปลอดภัยด้วยไหมครับเพราะว่าเวลาบางทีเรารีบๆหรือว่าเราลงกันไปมั่วๆแบบนี้ครับมันจะส่งผลเรื่องความปลอดภัยหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ไหมครับคือถ้าเราใช้หลักในเรื่องของการยืนชิดขวาแล้วเปิดช่องทางไว้เนี่ยอันตรายจะลดลงมากกว่าเพราะว่าเวลาถ้ายืนทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยผู้โดยสารบางทีก็จะเดินสลับไปสลับมาก็อาจจะมีการเบียดหล่นแต่ถ้าช่องเนี่ยเปิดทางโล่งเนี่ยเขาจะเดินได้สะดวกแล้วการระมัดระวังตัวจะง่ายขึ้นซึ่งส่วนนี้ก็เป็นสอดคล้องกับในทางปฏิบัติต่างประเทศในช่วงแรกๆต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะให้ยืนอย่างเดียวไม่เน้นการเดินพอหลังๆเขาก็ทำเหมือนกันในเรื่องของการว่าเปิดช่องว่างให้เดินเพราะว่าก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของความเร็วแล้วก็ความปลอดภัยมากขึ้นขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพของพื้นที่อีกทีนึงนะครับนี่เป็นข่าวเช้านี้นะครับเป็นที่แรกเลยนะครับที่ทางผอ.ฝ่ายความปลอดภัยแล้วก็รักษาความปลอดภัยได้บอกมานะครับว่านอกจากที่จะติดป้ายตรงนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับใครที่ขึ้น BTS นะครับจะเห็นเด่นชัดเลยนะครับตามที่มีจอที่ขึ้นแล้วก็ภายในรถไฟฟ้าด้วยนะครับและนี่ก็คือแคมเปญการรณรงค์นะครับต้องตามกันต่อนะครับ3เดือนจากนี้หลังจากที่ชาวโซเชียลมีเดียได้พูดถึงเมื่อคืนนี้นะครับเช้านี้เป็นข่าวเราก็เลยมาอยู่ที่นี่ครับพี่กายพี่หมวยและคุณผู้ชมครับคุณครับเด่นเป็นโครงการที่ดีมากนะครับแล้วก็ถ้าหากมีจุดเริ่มต้นแล้วเดี๋ยวก็คงจะพัฒนาแล้วทุกคนก็เริ่มทำความเข้าใจกับเขาเองค่ะอย่างที่ดินบอกนะคะเวลารีบๆเนี่ย1นาทีมันมีค่าจริงๆค่ะบางทีต้องวิ่งก็วิ่งด้านซ้ายใช่ครับเอาล่ะมาดูช่วงต่างประเทศนะครับเมื่อสักครู่นี้โปรยไปแล้วว่ามีปู่วัย90ภาคเพียรเรียนหนังสือนอกจากนี้มีโอบามามาทำอะไรก็ไม่รู้ด้วยติดตามในเป็นข่าวต่างประเทศครับสวัสดีคุณผู้ชมนะคะเป็นข่าวต่างประเทศกับกวางพัทราอภิญญาว่าเช้าวันนี้มาเริ่มต้นกันที่เรื่องของการออกกำลังกายนะคะต้องถามเฮียไก่กับพี่หมวยก่อนว่าปกติได้ออกกำลังกายกันบ้างหรือเปล่าคะพี่ออกอาทิตย์นี้ออกไปได้วันเดียวเองค่ะยุ่งใช่ไหมคะไม่ได้ออกเลยปกติเฮียไก่ไม่ได้ออกกำลังกายนะเพราะว่าเราตั้งใจทำงานให้เป็นข่าวเช้านี้แต่ว่าข่าวนี้ที่กวางเอามาฝากเนี่ยอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราไปออกกำลังกายกันก็ได้นะคะเพราะว่าบุคคลที่คิดว่ายุ่งที่สุดในโลกหรือว่าทำงานหนักที่สุดในโลกอย่างประธานาธิบดีบารักโอบามาเขายังมีไปออกกำลังกายได้เลยนะคะโดยคลิปนี้ค่ะถูกถ่ายไว้ได้นะคะขณะที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาค่ะปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ประเทศโปแลนด์นะคะในโรงแรมมาริออตวอร์ซอค่ะซึ่งเป็นที่พักของท่านนั่นเองนะคะโดยคลิปนี้เนี่ยเป็นการบันทึกอิริยาบถต่างๆของโอบามานะคะอย่างที่ผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะผู้ชายเสื้อฟ้าเนี่ยคาดว่าจะเป็นคนถ่ายคือถ่ายผ่านกระจกแล้วก็จะเห็นเจ้าตัวไม่รู้โอบามานี่นะคะก็จะมีอิริยาบถต่างๆนะคะแล้วก็ยกเวทเนี่ยนะคะแล้วก็หลังจากที่คลิปนี้ออกมาแล้วหน่วยงานทางด้านเป็นหน่วยงานอารักขาของผู้นำสหรัฐยืนยันค่ะว่าเป็นบารักโอบามาจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการสั่งปิดห้องฟิตเนสเป็นกรณีพิเศษแขกของโรงแรมสามารถไปใช้บริการได้ตามปกติและก็ยังอนุญาตให้ถ่ายภาพได้ตามต้องการด้วยนะคะเหมือนเป็นการปฏิบัติภารกิจแบบส่วนตัวของโอบามานั่นเองนะคะจริงๆเป็นคาแรคเตอร์โอบามาด้วยเวลาเขาไปที่ไหนเขาไม่ค่อยปิดกั้นคือคนก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะเป็นสไตล์จากเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยนะคะมาดูเรื่องการศึกษากันบ้างดีกว่านะคะอย่างที่สุภาษิตไทยบอกไว้นะคะว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนค่ะนี่นะคะเป็นคุณปู่วัย90ปีแล้วนะคะที่เพิ่งเข้ารับวุฒิบัตรจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะคุณปู่มีชื่อว่าแจ็คคูลิกวัย90ปีนะคะเป็นชาวเมืองแจ็คสันวิลล์รัฐฟลอริดาค่ะเข้ารับวุฒิบัตรการศึกษาเนี่ยนะคะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมดาเนลคุกแมนไฮสคูลค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าคุณปู่เนี่ยนะคะตอนที่เรียนอยู่มัธยมจะต้องดรอปกระทันหันนะคะหรือว่าหยุดเรียนไปกระทันหันเพื่อไปร่วมรบกับหน่วยทหารการบินในสงครามโลกครั้งที่2คุณปู่ก็เลยไม่ได้เรียนต่อนะคะแล้วก็เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยสภานิติบัญญัติแห่งรัฐฟลอริดาค่ะเขาได้ประกาศให้บุคคลที่จำเป็นต้องออกจากโรงเรียนเพื่อไปช่วยเหลือประเทศอย่างเช่นคุณปู่แจ็คเนี่ยนะคะสามารถรับใบประกาศวุฒิบัตรการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมได้ค่ะคุณปู่ก็เลยรู้สึกดีใจมากตอนนี้ความฝันเป็นจริงแล้วนะคะรอมานานถึง71ปีกว่าที่จะได้วุฒิบัตรในการจบการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั่นเองนะคะดีใจด้วยนะดีใจกับคุณปู่ด้วยนะคะคุณปู่แจ็คค่ะแล้วก็มาที่ข่าวสุดท้ายวันนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราไม่มีเวลาในการท่องเที่ยวเลยนะคะต้องไปที่บริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นที่นี่เลยนะคะเพราะว่าเขาจะเอาตุ๊กตาของเราไปเที่ยวแทนเราได้ด้วยนะคะเป็นบริษัทที่เปิดขึ้นมานะคะเพราะว่าหลายคนตอนนี้ก็อาจจะไม่มีเวลาในการท่องเที่ยวค่ะคุณโซโนเอะอาซูมะนะคะผู้ก่อตั้งบริษัททัวร์อุนางิเขาพาตุ๊กตาแบบน่ารักน่ารักอันนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะไปเที่ยวตามที่ต่างๆในประเทศญี่ปุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นชิบูย่าฮาราจูกุนะคะขณะเดียวกันเขาก็จะถ่ายรูปและอัพโหลดภาพ
พขึ้นสู่เว็บบนสื่อสังคมออนไลน์นะคะเพื่อที่จะให้เจ้าของของตุ๊กตาเนี่ยได้ติดตามความคืบหน้าในการเที่ยวได้เป็นแบบเรียลไทม์เลยนะคะเธอบอกว่าในช่วง3ปีครึ่งที่เปิดธุรกิจนี้เนี่ยพาตุ๊กตามาเที่ยวแล้วกว่า400ตัวนะคะพร้อมกับอธิบายด้วยว่าลูกค้าหลายรายเนี่ยเป็นผู้พิการก็เลยอาจจะไม่ค่อยสะดวกที่จะมาเที่ยวเองนะคะลูกค้าบางรายก็เป็นคนทำงานก็เลยไม่มีเวลามาเที่ยวก็เลยส่งเจ้าตุ๊กตาเหล่านี้แหละค่ะมาเที่ยวแทนนอกจากนี้ยังมีกลุ่มลูกค้าแม่บ้านฟังแล้วน่ารักมากนะคะชอบส่งของเล่นเก่าแก่สมัยที่เด็กๆของสามีเนี่ยมาเที่ยวเหมือนเป็นการขอบคุณของเล่นเหล่านี้ค่ะที่เคยเป็นเพื่อนของสามีมาตลอดหลายปีในช่วงที่เขายังเป็นเด็กฟังแล้วน่ารักนะคะก็พามาเที่ยวแทนนั่นเองค่ะบริษัททัวร์อุนางิเนี่ยนะคะรับพาเที่ยวให้ตุ๊กตาทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็ต่างประเทศคิดค่าบริการเริ่มต้นสำหรับการพาเที่ยวในโตเกียวเนี่ยวันละ 2,000 เยนหรือว่าประมาณ640บาทนะคะเป็นข่าวเช้านี้สนใจที่จะส่งตุ๊กตาไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นกันบ้างไหมคะสนใจไหมพี่หมวยเอาตรงๆผมไม่สนใจไม่สนใจเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเชียงใหม่กันแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ทำไมเราไปเที่ยวเองได้ดีกว่าไหมใช่ไหมทำไมเราต้องให้ตุ๊กตาอันนี้คืออาจจะไม่มีเวลาจริงๆก็เลยส่งตุ๊กตาเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจไปแทนนะคะเป็นตัวแทนของเราเป็นตัวแทนของเรานั่นแหละค่ะก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งของญี่ปุ่นคือเขาก็ทำการตลาดของเขาสไตล์อานนท์ของเขาไปค่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดของเป็นข่าวต่างประเทศเช้านี้นะคะกวางพัชราปัญญาวัฒน์ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณน้องกวางค่ะเรากลับมาที่บ้านเราค่ะอยากจะพาไก่พาท่านชมไปที่จังหวัดลพบุรีค่ะไปดูลิงตัวหนึ่งนะคะที่มีวิธีการอ้อนเจ้าของค่ะคืออยากจะขออาหารแล้ววิธีการอ้อนเจ้าของเขาเนี่ยชื่อป้าแมวเพราะฉะนั้นวิธีการขออาหารเขาก็จะร้องเสียงแมวเป็นลิงแต่ร้องเสียงแมว เพื่อจะขออาหารลองไปฟังค่ะว่าเหมือนขนาดไหนไก่อยู่กับแมวมากไปหรือเปล่าป้าแมวได้ยินแบบนี้ก็ต้องใจอ่อนแล้วค่ะร้องได้ขนาดนี้เพื่อจะขออาหารค่ะก็เป็นน่ารักน่ารักมาปิดเบรกนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเป็นข่าวกีฬากับน้องพิมพ์วิจิตรครับคำว่ารักคือการหลอกลวงผมจะรักเพียงคุณตราบวันที่ผมหมดลมหายใจเมื่อเพื่อนรักคือศัตรูที่ทรยศหักหลังและเมื่อความรักลงเอยด้วยการสูญเสียจึงหวนกลับมาอีกครั้งเพื่อชำระหนี้แค้นชมความเข้มข้นกับเรื่องราวรักสามเศร้าที่ทำให้พวกเขาตกอยู่ในวังวนของแรงแค้นไฟริษยาเป็นข่าวกลับมาติดตามเป็นข่าวเช้านี้กันต่อค่ะก่อนที่จะไปติดตามกีฬากับน้องพิมพ์วิจิตรค่ะเรามาดูเรื่องของโต๊ะพนันนะคะเรื่องของผลการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยหลายคนก็ตั้งท่าจะเตรียมพนันเตรียมหาเงินในช่วงนี้มาป้องปรามกันก่อนเลยค่ะเรื่องนี้นะคะทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกอังสนานนท์ค่ะได้มีการจัดการประชุมพร้อมทั้งมอบนโยบายทั้งป้องกันแล้วก็ทั้งปราบปรามด้วยค่ะโดยมีตำรวจ
ในสังกัดที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังแนวทางการปฏิบัติงานท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้บอกแบบนี้ค่ะว่าการมอบนโยบายครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามคำสั่งของพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจรักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครให้เข้มงวดกวดขันเรื่องการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะบ่อนพนันตู้ม้าให้สอดคล้องกับคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติค่ะถ้าพื้นที่ใดปล่อยปละละเลยก็จะมีมาตรการลงโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัดนะคะเช่นเดียวกับการปราบปรามการลักลอบการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นด้วยก็ต้องมีการดำเนินการอย่างเข้มงวดเช่นกันค่ะต่อเนื่องกันไปเลยนะครับเป็นเรื่องดีๆบ้างครับเกี่ยวกับฟุตบอลโลกนะครับเมื่อสักครู่นี้กวาดล้างพนันฟุตบอลคราวนี้สร้างสรรค์หน่อยนะครับฟุตบอลโลกก็จะต้องมีเพลงจังหวะที่สนุกคึกคืนใช่ไหมครับแล้วพอใกล้ฟุตบอลโลกแบบนี้ก็จะต้องมีคนทำคลิปเรียนแบบเพลงฟุตบอลโลกต่างๆนะฮะออกมาอย่างคึกคักคราวนี้เนี่ยผู้โพสต์คลิปนะครับคือคุณชิริลสุดิตครับชื่อคลิปว่าบาลาดาลูกเสือไทยเป็นลูกเสือแต่งชุดลูกเสือเลยอ่ะมัธยม2คนคนนึงดีกีตาร์อีกคนนึงร้องนะฮะมันจะสนุกสนานขนาดไหนในสไตล์ลูกเสือไทยแบบนี้อ่ะลองไปชมคลิปกันครับมาถึงช่วงกีฬาครับกับน้องพิมพ์พิมพ์วิจิตในเป็นข่าวกีฬาครับสวัสดีคุณผู้ชมนะคะพิมพ์พิมพ์วิจิตโสพลค่ะมารายงานข่าวกีฬากันในช่วงเป็นข่าวกีฬาเช้านี้นะคะมีผลการแข่งขัน French Open แต่อยากแตะประเด็นเมื่อสักครู่นี้หน่อยคือเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงโปรดของนักกีฬาบราซิลเกือบจะทุกคนเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนจะน่าจะเป็นเพลงประจำชาติอย่างนึงเลยทีเดียวเขามีท่าเต้นด้วยแต่เดี๋ยวพิมพ์ค่อยสอนอยากรู้เลยไหมคะเอาโชว์นิดนึงเขาจะเต้นแบบนี้จืด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 อย่างนี้นะคะถ้าใครช่วงฟุตบอลโลกไปฝึกกันได้เพราะว่าต้องมีท่านี้อย่างแน่นอนไปดูผลเฟรนช์โอเพ่นกันดีกว่านะคะก็ถือว่าเมื่อคืนนี้เป็นการแข่งขันนุ่มบอกว่าเป็นสงครามนางฟ้าเพราะว่าสาวสวย2คนมาเจอกันเองในรอบรองชนะเลิศนะคะยูจินี่บูชาร์ดแล้วก็มาเรียชราโพวาก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันเนี่ยนะคะทางด้านของยูจินี่บูชาร์ดบอกเลยบอกว่ามาเรียชราโพวาเนี่ยเป็นเหมือนพี่ของเธอเป็นเหมือนพี่สาวเลยทีเดียวแล้วเธอก็โชว์ภาพนี้นะคะเป็นภาพที่ทวิตเตอร์ของเธอเองเนี่ยนะคะออกมาโพสต์บอกว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยเธอเคยเจอกันแล้วตั้งแต่สมัยที่บูชาอย่างเด็กๆแล้วก็พอได้มาเจอกันในเหมือนฝันที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นเองก็อยากจะเจอรอยตามมาเรียชราโพวาเหมือนกันนะคะพอมาเจอกันแล้วเนี่ยน่าจะเป็นสวรรค์ของหนุ่มๆเมื่อวานนี้ดูเทนนิสคงจะดูกันสนุกสุดมันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าผลการแข่งขันก็ออกมาประสบการณ์ถือว่าได้เปรียบกว่านะคะสำหรับมาเรียชราโพวาเป็นฝ่ายเอาชนะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จนะคะเอาชนะบูชาไป2-1เซตแรกเนี่ยให้น้องไปก่อนจะได้มีประสบการณ์ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเซตถัดมาเธอเอาชนะได้นะคะด้วยสกอร์4-6 7-5แล้วก็6-2ค่ะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะคะสำหรับมาเรียชราโพวาแล้วเธอเองก็จะเข้าไปเจอกับผู้หญิงคนนี้นะคะซิโมนาฮาเลปค่ะมือวางอันดับที่4จากโรมาเนียนะคะที่เอาชนะอันเดรเพทโควิชจากเยอรมนี6-2 7-6ไทยเบรก7-4สนุกแน่นอนนะคะสำหรับการแข่งขัน French Open ในรอบชิงชนะเลิศของฝ่ายหญิงนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูการชิงชนะเลิศของฝ่ายหญิงในส่วนของ French Open อีกไม่กี่นาทีข้าง
งหน้านะคะสำหรับการแข่งขัน NBA Final ก็จะเปิดฉากขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมวันนี้เป็นเกมแรกด้วยถือว่าเป็นการรีแมตช์กันของฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยนะคะสำหรับการเจอกันของทั้งไมอามี่ฮีทแล้วก็ซานอันโตนิโอสเปอร์นะคะวันนี้มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาฝากก่อนที่จะชมเกมกันด้วยนะคะสำหรับคู่นี้ค่ะเคยเจอกันมาแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นการกลับมารีแมตช์กันอีกครั้งนึงปีที่แล้วเนี่ยถ้าจำกันได้สู้กันจนสูสีนะคะก่อนจะถึงเกมที่7แล้วก็เป็นเกมตัดสินด้วยไมอามี่ฮีทเป็นฝ่ายที่เก็บชัยชนะไปได้นะคะแล้วก็คว้าแชมป์2ปีติดต่อกันได้สำเร็จนะคะบิ๊กทรีของทั้ง2ทีมนะคะไม่ว่าจะเป็นเลบรอนเจมส์เดเวนเวดหรือว่าคริสบอชค่ะของไมอามี่ฮีทหรือว่าทีมดันแคนโทนี่ปาร์เกอร์แล้วก็มานูจิโนบิลลี่นะคะ3ตัวเก่าของซานอันโตนิโอสเปอร์ก็จะได้กลับมาสู้กันอีกครั้งนึงในปีนี้แล้วก็อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เองนะคะเชื่อได้ว่าบิ๊กทรีของทั้งคู่จะสร้างเพลย์ออฟที่คลาสสิกเช่นเดียวกับรอบชิงเมื่อปีที่แล้วแน่นอนเกมที่จะเริ่มขึ้นเนี่ยนะคะนักวิเคราะห์ของ ESPN เขาได้ออกมาวิเคราะห์เกมนี้เอาไว้นะคะบอกว่าเกมเนี่ยต้องสนุกสูสีสุดๆแน่นอนสำหรับนัดชิงชนะเลิศที่จะเกิดขึ้นแล้วก็2ใน3ของกูรูของ ESPN เองเนี่ยมองเลยบอกว่าสเปอร์จะล้างแค้นได้สำหรับค่ำคืนวันนี้นะคะแล้วก็จะเป็นฝ่ายคว้าแชมป์ NBA ไปครองได้สำเร็จทีนี้ ESPN เขาก็มีจัดการกิจกรรมด้วยให้แฟนๆของ ESPN เนี่ยเขาได้ร่วมกันก็คือร่วมกันโหวตแฟนๆก็มองเหมือนกันเขาบอกว่าแฟนๆที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยหมั่นไส้ไมอามีฮีทพอสมควรทีเดียวเพราะฉะนั้นเลย ก็เลยโหวตให้สเปอร์เนี่ยนะคะจะเป็นฝ่ายคว้าแชมป์ NBA ไปก็คงต้องมาดูว่าถ้าลากกันไปถึงเกมที่7เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ทั้ง2คู่เนี่ยนะคะทั้ง2ทีมเนี่ยเขาก็จะมีประเด็น อยู่เมื่อปีที่แล้วเพราะว่ามันจะสนุกสุดมันแบบนี้เนี่ยทั้ง2ทีมคงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมที่6ของเมื่อปีที่แล้วเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะวันนี้พี่มีภาพไฮไลท์จากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ดูชิมลางกันก่อนสำหรับเหตุการณ์แรกนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมที่6ของการแข่งขัน NBA Final เมื่อฤดูกาลที่แล้วนะคะผู้ชายคนนี้ค่ะไมค์เมลเลอร์นะคะตอนนี้เนี่ยเป็นอดีตผู้เล่นของไมอามี่ฮีทแล้วปัจจุบันเล่นให้กับ Memphis Grizzlies เห็นไหมคะเขาถือรองเท้าอยู่คือเขาวิ่งวิ่งมาแล้วรองเท้ามันหลุดพอรองเท้ามันหลุดแล้วเนี่ยด้วยสปิริตของนักกีฬามันต้องเล่นต่อแล้วมันจะเสียเวลาในการที่จะมาผูกเชือกรองเท้าแล้วใส่รองเท้าใหม่โยนทิ้งไปเลยแล้วก็เล่นต่อแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยชูต3แต้มลงแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่แน่ฮีทอาจจะถือเคล็ดถอดรองเท้าหมดเลยก็ได้นะคะก็ต้องรอดูสำหรับช่วง8โมงถอดรองเท้ามันน่าจะลื่นผมว่าแต่สปิริตแรงกล้าไงเล่นได้อ่ะนี่คือเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นนะคะมีเหตุการณ์นึงด้วยเป็นผู้ชายคนนี้นะคะสำหรับทางด้านของเรย์อาร์เลนย้ายมาอยู่กับไมอามี่ฮีทเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันเหลือเวลาอีกไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้เขาชูต3แต้มตีเสมอให้กับทางด้านของฮีทได้สำเร็จก็เลยฮีทก็เลยลากไปที่เกมที่7เพราะฉะนั้นเองก็ต้องไปตัดสินกันในเกมที่7แล้วก็ชนะได้นะคะเพราะฉะนั้นอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้คงได้รู้แล้วแหละว่าเกมแรกใครจะได้เปรียบเสียเปรียบเพราะว่าระบบ NBA Final เนี่ยเล่น4ใน7เกมใครได้4เกมก่อนก็จะชนะนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็คงต้องรอติดตามการผลการแข่งขันเป็นยังไงมาติดตามกันได้ในเป็นข่าวกีฬาเช้านี้นะคะวันนี้หมดเวลาของข่าวกีฬาแล้วค่ะจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้พิมพ์บอกว่าอีกไม่กี่นาทีใช่ไหมครับอีกไม่กี่นาทีก็จะมีลิงมาวิ่งอยู่ในสถานีในห้องส่งเราน้องกวางชิงถ่ายรูปไปแล้วนะคะ เดี๋ยวระหว่างเบรกค่ะเดี๋ยวพี่กับพี่ไก่จะถ่ายบ้างเราพักกันด้วยเดียวค่ะช่วงหน้ามีทั้งเป็นข่าวพยากรณ์อากาศและเป็นข่าวบันเทิงกับน้องเจมส์จิรายุค่ะสักครู่ครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยงเปิดประเด็นรู้ทุกเรื่องลึกทุกข่าวเราจะเจาะลึกทุกข่าวพาคุณเข้าถึงทุกประเด็นกับผมชัยรัตน์ผมยาพร้อมด้วยทีมข่าวคุณภาพเปิดประเด็นข่าวร้อนไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปสดๆที่ Top News Variety รายงานข่าวดีมีโหวตที่สุดของข่าวประจำวันจะถูกรวมไว้ที่นี่ที่สุดของนักข่าวจะถูกเลือกให้เป็นผู้รายงานสุดยอดข่าวข่าวช
ิ้นใดคือสุดยอดข่าวประจำวันติดตามชมและร่วมบทได้ใน Top News Variety Top News กับกิตติสิงหาปัตย์Hot News CSI Hot News The Reporter เป็นข่าวกลับเข้ามาในรายการเป็นข่าวเช้านี้นะครับจะบอกว่าตอนนี้บรรยากาศในห้องส่งเราเต็มไปด้วยความตื่นเต้นดีใจวุ่นวายปะปนกันไปนะครับเพราะว่าวันนี้น้องเจมจิมาในรายการแล้วเราเปิดโอกาสให้บรรดาน้องแฟนคลับกำลังทยอยกันเดินเข้ามาอยู่นะครับ 20-30 คนแต่ก่อนจะไปเจอกับเจมจินะครับมาเจอกับน้องที่ก็น่ารักนะฮะแล้วก็เป็นนางเอกได้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเขาจัดชุดนี้มาเพื่อน้องเจมโดยเฉพาะค่ะน้องโบตันในเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะครับสวัสดีค่ะพบกับโบตันจุธาทิพย์ภักดีกุลในเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะพี่ไก่พี่หมวยคะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าไม่ได้เฉพาะเรื่องเจมเรื่องเดียวนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ตันเก็บกระเป๋าแล้วเตรียมจะไปสัญจรที่เชียงใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์วันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็เลยมีการพยากรณ์อากาศเกี่ยวกับบรรยากาศของภาคเหนือแล้วก็เชียงใหม่ว่าจะมีฝนตกหรือจะแห้งแล้งหรือว่าจะน้ำจะเยอะขนาดไหนน้ำฝนจะเยอะขนาดไหนเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะในเป็นข่าวพยากรณ์ค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเริ่มจากภาพถ่ายดาวเทียมของวันนี้กันก่อนเลยนะคะจะเห็นว่ามีเมฆฝนนั้นปกคลุมทั่วประเทศไทยเยอะเลยทีเดียวนะคะที่เห็นนี้คือทำให้ฝนนั้นตกเยอะมากขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเพราะว่าเมฆฝนนี้เกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นมรสุมประจำฤดูฝนนั่นเองค่ะหลังจากนี้ไปนะคะเริ่มรับมือกันได้เลยค่ะว่าฝนประเทศเรานั้นจะเยอะขึ้นค่ะแล้วเรามาดูโมเดลพยากรณ์ฝนของเราวันนี้นะคะตรวจสอบเจอค่ะว่าภาคตะวันออกค่ะจะเจอฝนเยอะตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงบ่ายเลยนะคะโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีระยองขอโทษค่ะชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะคะมีโอกาสเจอฝนเยอะกว่าจังหวัดอื่นๆเลยทีเดียวค่ะส่วนภาคใต้เราก็ตรวจสอบเจอเหมือนกันนะคะว่ามีโอกาสเจอฝนในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วนะคะที่ชุมพรประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรีนะคะยังไงก็2ภาคนี้ละค่ะที่จะเจอฝนเยอะกว่าเพื่อนมากหน่อยเพราะว่าเป็นเพราะอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาด้านนี้นั่นเองก็จะเจอฝนเยอะกว่านะคะค่ะแล้วก็มาดูว่าวันพรุ่งนี้แล้วทางเราจะไปสัญจรที่เชียงใหม่ค่ะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศของภาคเหนือกันนิดนึงนะคะต้องขอบอกก่อนนะคะว่าเกณฑ์การวัดปริมาณน้ำฝนเนี่ยเราจะดูว่าฝนน้อยหรือฝนมากเนี่ยดูยังไงนั่นก็คือฝนน้อยนะคะคือฝนตกไม่เกิน10มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงนะคะฝนปานกลางคือ10ถึง35มิลลิเมตรค่ะฝนหนักมากกว่า39แต่ไม่ถึง90มิลลิเมตรนะคะคุณผู้ชมส่วนฝนหนักมาก มากกว่า90มิลลิเมตรนะคะซึ่งข้อนี้นะคะถ้าฝนหนักมากมากกว่า90มิลลิเมตรช่วงเกินตกต่อเนื่องเกิน 2-3 วันนะคะก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมหรือว่าดินสไลด์ได้นะคะแต่ต้อง 2-3 วันนะคะถ้ามากปริมาณเท่านี้ค่ะเรามาดูภาคเหนือกันก่อนนะคะว่าฝนสะสมตั้งแต่วันที่1นะคะจนถึงวันที่4มิถุนายนจะเห็นนะคะว่าตั้งแต่เข้าฤดูฝนมาภาคเหนือนั้นได้รับฝนน้อยจริงๆสีส้มๆที่เห็นนี้คือปริมาณน้ำฝนที่บอกไปคือ 5-10 มิลลิเมตรก็คือฝนน้อยจะเห็นว่าภาคเหนือเป็นสีส้มๆหมดเลยนะคะยกเว้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่นะเชียงรายนะคะมีปริมาณน้ำฝน 10-15 มิลลิเมตรนั่นก็คือปริมาณฝนปานกลางนะคะมีแค่2จังหวัดนี้เท่านั้นที่เหลือเนี่ยเป็นฝนน้อยหมดเลยก็ถือว่าตอนนี้ฝนของภาคเหนือนั้นยังน้อยอยู่นะคะซึ่งเราค่ะได้ฝากภูมิภาคนะคะเก็บภาพบรรยากาศที่เชียงใหม่ตอนเช้ามาฝากกันในวันนี้ช่วงเวลาประมาณ 6:30 ที่อำเภอเมืองนะคะจะเห็นว่านี่ค่ะมีพระบิณฑบาตด้วยนะคะก็เรียกว่าท้องฟ้าสวยงามเลยทีเดียวยังไม่มีฝนตกนะคะ
แล้วก็ยังมีนอกจากนี้แล้วยังมีตรงดอยสุเทพด้วยนะคะไม่ทราบว่าตรงนี้จะเห็นชัดหรือเปล่านี่ค่ะยอดดอยสุเทพสวยเลยทีเดียวเราจะไปกันวันอาทิตย์นี้แล้วตื่นเต้นมากคิดว่าสภาพอากาศคงจะเป็นแบบนี้ในวันอาทิตย์ไปเช้ามากเลยค่ะโบตันตีห้าครึ่งใช่ค่ะแล้วก็อยากจะไปดูแสงแรกของจังหวัดเชียงใหม่ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะแล้วก็มาดูที่อ่างเก็บน้ำกาแลนะคะก็พบว่าท้องฟ้าก็ยังมีเมฆปกคลุมบ้างนะคะแต่ก็ยังอากาศสดใสอยู่นะคะค่ะแล้วเราก็มาดูกันต่อเลยนะคะว่าเราเดินทางวันที่7ถึงที่8นั้นโบตันได้เช็คกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ค่ะว่าภาคเหนือนะคะจะมีตัวการที่จะทำให้ฝนนั้นเพิ่มขึ้นในเสาร์อาทิตย์นี้แล้วฝนน้อยมาเมื่อกี้ฝนน้อยแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้7กับ8ฝนจะเพิ่มขึ้นค่ะก็เพราะว่าความกดอากาศสูงจากจีนนั้นจะได้ลงมาเจอกับอากาศร้อนกับประเทศไทยของเรานะคะแล้วก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็มีกำลังแรงมากขึ้นอีกด้วยนะคะทำให้วอลคาดการฝนของเรานะคะที่เห็นก็จะมีฝนที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็ที่จังหวัดตากนะคะยังไงก็โอกาสเจอฝนก็น่าจะเป็นช่วงบ่ายๆค่ำๆนะคะยังไงก็เตรียมตัวกันให้ดีๆนะคะค่ะแล้วเราก็มาติดตามสภาพอากาศภาพรวมในวันนี้กันค่ะตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะนำความชื้นจากทะเลอันดามันมาปกคลุมประเทศไทยค่ะทำให้ด้านรับมรสุมตั้งแต่เหนือจดใต้เลยนะคะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะตอนบนของประเทศค่ะอากาศร้อนในตอนกลางวันภาคเหนือค่ะมีฝนและลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากเป็นด้านตะวันตกของภาคนะคะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านกำแพงเพชรตากพะเยาและลำปางค่ะภาคอีสานค่ะมีฝนแล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะส่วนมากเป็นตอนบนของภาคนะคะบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีนครพนมสกลนครชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางค่ะมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะในตอนบนของภาคเช่นกันค่ะส่วนมากจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีราชบุรีกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีค่ะภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปนะคะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดนั่นเองค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีฝนฟ้าคะนองกระจายเกือบทุกพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลนั้นมีคลื่นสูง1เมตรค่ะฝั่งอันดามันนะคะมีเมฆมากเลยทีเดียวค่ะกับมีฝนฟ้าคะนองทั่วไปและมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะคะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นะคะทะเลนั้นมีคลื่นสูงถึง2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนตกในทะเลนะคะคลื่นนั้นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรเลยทีเดียวยังไงคุณผู้ชมที่เดินเรือนะคะก็ต้องระวังบริเวณที่ฝนตกในทะเลอันดามันกันด้วยนะคะนั่นแหละค่ะเป็นภาพรวมของพยากรณ์อากาศทั้งประเทศในวันนี้กันค่ะฟังดูคือเดี๋ยวอาจจะต้องลุ้นเล็กๆเหมือนกันนะลุ้นค่ะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราเดินทางแล้วแต่ดูเหมือนมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดฝนได้บ้างใช่แล้ววันที่7 กับวันที่8 ก็คือเสาร์อาทิตย์ที่เราเดินทางพอดีครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณไก่คุณมวยค่ะก็อย่าลืมนะคะมาติดตามกันใหม่ในเป็นข่าวพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศรู้ก่อนปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะจ้าพยากรณ์อากาศรู้ก่อนปลอดภัยค่ะค่ะ 7:36 นาทีค่ะเราไปตรวจสอบสภาพการจราจรกันหน่อยค่ะหลายคนเตรียมตัวที่จะเดินทางออกจากบ้านถ้าจะไปทางด่วนเนี่ยต้องคำนวณเวลาเท่าไหร่อย่างไรไปติดตามกับพี่จ้อค่ะเชิญค่ะครับกายขมวยได้ยินนะครับได้ยินครับชัดเจนค่ะก่อนที่จะไปเจอเจมมาเจอจ้อก่อนนะครับ แต่งตัวคล้ายๆคุณชายพุทธิพัฒน์ยังไงก็ไม่รู้นะครับเมื่อกี้แฟนคลับเขา20กว่าคนนั้นออกจากห้องผมไปแล้วเหรอครับไปอยู่ห้องนี้ จ้าพี่จ้อจราจรมากเลยนะฮะมาพบกับจ้อจราจรนะครับวันนี้ชุดเหมือนกันเลยอ๋อมีแซวด้วยเหรอชุดนี้บังเอิญนะฮะผมไม่รู้ว่าใครตัดก่อนใครนะฮะแต่ว่าอายุนี่ห่างกันมากเกือบ20ปีเอาจราจรจราจรขอบคุณทีมงานนะครับอุตส่าห์เอามาแซวนะครับวันนี้เรามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสะพานลอยคนเดินข้ามมาฝากกันก่อนนะครับไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ไปเจอเจมจิกันนะฮะส่วนใหญ่แล้วสะพานลอยคนเดินข้ามนะครับท่านผู้ชมครับเข้าใจง่ายๆนะครับคือเป็นช่วงเดียวช่วงเดียวก็หมายถึงเป็นคานตัวเดียววางอยู่บนเสาสะพานแบบนี้นะครับก็จะเป็นสะพานลอยที่เห็นในเขตเมืองในช่วงถนนแคบๆนะครับนี่แบบแรกนะครับความยาวของคานก็จะประมาณสัก20เมตรน้ำหนักตัวคานทั้งหมดนี่นะฮะประมาณสัก30ตันได้นะฮะที่เห็นอยู่นี่ฮะเกือบๆนะฮะถ้าหากว่าถนนใหญ่หน่อยนะฮะไปดูนะฮะเพิ่มขึ้นนะฮะ
ช่วงของสะพานลอยก็จะมี2ช่วงต่อกันแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีความยาวของสะพานลอยโดยรวมโดยมีเสาค้ำกลางนั้นมากขึ้นนะครับแต่ว่าเหตุเกิดที่ถนนวงแหวนหรือว่ากาญจนาภิเษกจะเป็นสะพานที่ยาวกว่านี้นะครับไปดูนะฮะความยาวจะเพิ่มขึ้นครับจาก60เมตรก็อาจจะเป็น70เมตรหรือก็เกือบกระทั่ง80เมตรได้นะครับนี่คือสะพานลอยคนเดินข้ามที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับไม่นับว่าผลิตจากเหล็กหรือว่าคอนกรีตนะครับถ้าเหล็กนั้นจะมีน้ำหนักเบาหน่อยนะครับไปดูสภาพการจราจรนะครับโดยรวมครับของถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับไปทางด้านเหนือกันก่อนนะครับด้านเหนือนั้นตอนนี้เริ่มมีปัญหานะครับเมื่อชั่วโมงผ่านไปนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะว่าวิภาวดีรังสิตนั้นตอนนี้หนาแน่นนะครับโดยเฉพาะจุดที่จะเข้าแจ้งวัฒนะนะครับตอนนี้ทั้งขาเข้าขาออกบริเวณนี้นั้นสีแดงตรงกลางจอนะฮะชัดเจนว่าติดขัดค่อนข้างมากนะครับส่วนแจ้งวัฒนะจะไปติดขัดบริเวณหัวถนนนะครับก่อนที่จะข้ามสะพานพระราม4หรือว่าขาลงจากสะพานพระราม4นะครับส่วนงามวงวานตอนนี้หนาแน่นเช่นเดียวกันนะครับบริเวณจุดตัดสะพานของพงเพชรเช่นเดียวกับโหรโยธินต่อเนื่องหลัก4นะครับการจราจรหนาแน่นทั้งจะเรียกว่าแทบจะเข้าจะออกเลยนะครับไปดู CCTV ครับอย่างที่เรียนไปนะครับยังคงหนาแน่นต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะด้านล่างของดอนเมืองโทเวนะครับวันนี้หนักที่ขาออกนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าด่านทางลงงามวงวานจากโทเวตอนนี้แน่นเลยนะครับขาออกครับไปทางด้านตะวันตกกันบ้างนะครับตะวันตกนี่สะพานสังฮีนะครับบนสุดหรือว่าสะพานกรุงธนบุรีก็ยังทำหน้าที่หนักอยู่นะครับตอนนี้ทั้งเข้าทั้งออกนั้นก็ติดขัดนะครับแต่ราชวิถีขาเข้านะครับทางด้านขวามือนั้นมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ชัยตอนนี้คล่องตัวดีนะครับแปลกตานะครับสำหรับราชวิถีวันนี้สะพานพระราม8สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าครับรถยนต์หนาแน่นนะครับรวมถึงอรุณอมรินทร์และราชดำเนินกลางนะครับโดยรวมแล้วคล่องตัวนะครับถึงแม้จะหนาแน่นก็ตามต้องใช้แบบนี้นะครับไปดู CCTV ครับสะพานพระปิ่นเกล้าครับหนาแน่นแบบคล่องตัวนะครับแหมอาจจะดูแล้วขัดแย้งกันหน่อยแต่เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะขาออกนั้นยังคงจะต้องถูกรีเวิร์สรถนะครับเพื่อช่วยขาเข้านิดนึงนะครับแต่โดยรวมแล้วขาเข้าทางด้านขวามือนะครับลงสะพานมาที่จะมุ่งหน้าราชดำเนินกลางนั้นถือว่าบริการได้ดีนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับทางด้านตะวันออกกันบ้างนะครับจุดตัดของ5สายหลักนะครับเสรีไทยขาเข้ามุ่งหน้านี้ตอนนี้ก็ถือว่าหนาแน่นติดขัดนะครับและรวมถึงรามคำแหงขาเข้าด้วยนะครับหนาแน่นค่อนข้างยาวทีเดียวศรีนครินทร์ยังคงทำหน้าที่ได้ดีนะครับรวมทั้งนวมินทร์ทางด้านเหนือส่วนลาดพร้าวนั้นมุ่งหน้าขาเข้าจุดตัด5แยกนี้นะครับจะมีปัญหาตั้งแต่ลาดพร้าว71มานะครับแต่ว่าพอถึงแยกนั้นก็จะคล่องตัวได้นะครับไปทางใต้นะครับทางใต้นี่เราเน้นพระราม2นะครับพระราม2ขาเข้ายังคงหนาแน่นอยู่นะครับผิดกับขาออกซึ่งขาออกนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับมุ่งหน้าสะพานกรุงเทพหรือว่าวงเวียนใหญ่นะครับหนาแน่นตลอดครับจะไปติดขัดหนักๆก็คือบริเวณของขาเข้าตัววงเวียนใหญ่นะครับ CCTV ครับนี่เป็นบริเวณที่จะถึงวงเวียนใหญ่นะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับจะปล่อยรถตามสัญญาณไฟมานะครับแล้วก็จะมาติดขัดนี่คือแยกมหายสวรรค์นะครับการจราจรก็เรียกว่าหนาแน่นนะครับจะไปเจอกันอีกทีที่แน่นๆก็คือบริเวณหน้าวงเวียนครับไปที่3ขนานกับ1ตัดนะครับผมเรียกอย่างนั้นนะครับถนนรัชดาภิเษกนะครับเส้นกลางตั้งตรงนั้นนะครับยังคงทำหน้าที่ได้พอใช้ได้นะครับยกเว้นจุดตัดกับสุขุมวิทนะครับที่จะหนาแน่นพอสมควรทีเดียวนะครับสุขุมวิทขาเข้านั้น อโศกเพชรเนี่ยนะครับก็ถือว่าหนาแน่นส่วนขาออกที่จะมุ่งหน้าอ่อนนุชก็เรียกว่าหนาแน่นยาวทีเดียวนะครับเพชรบุรีตอนนี้ทำหน้าที่ได้ดีนะครับกับจุดตัดราชดำเนินเช่นเดียวกับพระราม9ซึ่งอาจจะหนาแน่นกว่าเพชรบุรีเล็กน้อยนะครับโดยรวมพระราม9กับเพชรบุรียังโอเคนะครับยกเว้นสุขุมวิทครับที่จะแน่นเป็นพิเศษ CCTV ตรงนี้คลองแสนแสบนะครับขวัญกับเรียมเคยว่ายน้ำในนี้นะครับคุณไก่คุณหมวยครับถือว่ายังคงบริการใช้ได้อยู่นะครับทางด้านซ้ายมือนั้นมุ่งหน้าพระราม3แยกอโศกมนตรีสุขุมวิทนะครับหนาแน่นแต่เคลื่อนตัวได้ส่วนทางด้านซ้ายมือนั้นมุ่งหน้าพระราม9นะครับติดขัดตามสัญญาณไฟครับมาดูทาวเวอร์แคมป์นะครับจากยอดของอาคารมารีนนท์ระบบทางด่วนนะครับนี่คือโค้งมอกรุงเทพนะครับทางด้านขวามือเป็นขาเข้านะครับการจราจรแน่นอนครับหนาแน่นจากบางนามานะครับส่วนขาออกก็ทยอยกันไปนะครับโดยรวมก็ยังดูดีอยู่นะครับยังดูดีครับเหมือนเจมส์จิรายุนะครับไปดู Travel Time นะครับหรือว่าการประมาณการจากจุด1ไปยังจุด1นะครับของทางด่วนวันนี้ครับเราเลือกมาทั้งหมด5จุดด้วยกันนะครับแจ้งวัฒนะพระราม9 67นาที
ดาวคะนองจากใต้สุดไปเหนือสุดที่แจ้งวัฒนะนะครับหนักนะครับ78นาทีพหลโยธินสาธุประดิษฐ์นะครับ21นาทีดินแดงท่าเรือนะครับไม่ไกลไม่ไกลเท่าไหร่ใช้เวลาแค่13นาทีบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับทางด่วนทางด้านใต้ครับ38นาทีต้องรีบจบแล้วนะครับเพราะว่าเจมส์จิรออยู่นะครับเดี๋ยวเจอกันข้างในนะครับคุณไก่คุณหมวยครับค่ะขอบคุณมากครับพี่จ้อครับค่ะจากพี่จ้อจราจรค่ะต้องมาช่วงนี้นะคะจะได้เจอกับน้องเจมส์จิรายุกับเป็นข่าวบันเทิงค่ะเป็นข่าวบันเทิงกับผมเจมส์จิรายุตั้งศรีสุขครับผมโอ้โหเจมส์วันนี้รายการพี่วันนี้เจมส์ไปขาลับเชิญสวัสดีค่ะเป็นข่าวบันเทิงวันนี้กับดิฉันโสภิดาสุขันโทค่ะวันนี้แขกรับเชิญเราพิเศษมากๆทุกคนตื่นเต้นมากในสตูดิโอนี้กับเจมส์จิรายุตั้งศรีสุขอับปรบมือต้อนรับเจมส์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจมส์ครับค่ะวันนี้ต้องบอกว่ามีแฟนคลับของหนุ่มเจมมาร่วมรายการด้วยกว่า20คนเลยเรียกว่ามากันแน่นมากป้ายไฟนี่พร้อมเพรียงกันเลย อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าที่เห็น20คนเนี่ยจริงๆรออยู่ข้างนอกอีก8ล้านแต่ว่าเราคัดของตัวแทนแต่ละบ้านมาใช่ไหมคัดมายังไงน้องแซนดี้ค่ะก็มีการคัดเลือกบอกก็มีการแจ้งข่าวกันไปบอกว่าวันนี้เจมจิรายุจะมาร่วมรายการกับเราก็เลยส่งตัวแทนกันมาส่งตัวแทนกันมาสตูดิโอเราเล็กนิดนึงเนาะเดี๋ยวถ้าขยายใหญ่กว่านี้จะให้เข้ามาทั้ง8ล้านคนแต่ป้ายไฟเขาพร้อมจริงนะพร้อมจริงๆค่ะต้องบอกว่าเมื่อวานหนุ่มเจมส์จิรายุก็มาร่วมมาที่อาคารมารีโนนมาขาย DVD ใช่ครับบรรยากาศเมื่อวานเป็นไงบ้างแฟนคลับเห็นว่าตุ้มตามมากเลยใช่ครับก็เป็นการขายDVD บันทึกการแสดงสดครับผมเจมส์จิบางที่คิงแฟนมีติ้งครับผมก็มีแฟนๆมาผมก็มาแจกลายเซ็นด้วยการขาย DVD ครั้งนี้ก็ถือว่าคนแน่นพอสมควรครับคนเยอะเห็นว่ามา400กว่าคนเลยนะใช่ๆครับเมื่อวานคนเยอะคือผมลงไปอ่ะแทบจะออกจากสถานีไม่ได้ต้องขอทางหน่อยฮะขอให้ไก่กลับบ้านได้ไหมเปิดทางให้ไก่นิดนึงอะไรเงี้ยคือต้องขนาดนั้นเลยคนแน่นมากจริงๆคุณผู้ชมจะเห็นบรรยากาศจากที่ภาพอินเสิร์ตของเราด้วยเหนื่อยไหมเจมต้องแจกลายเซ็นต้องพบปะแฟนคลับสนุกครับสนุกผมว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นดีครับเราได้เจอกับแฟนคลับเราได้เห็นพูดคุยอะไรเงี้ยครับค่ะปวดมือไหมคะเมื่อวานนี้เซ็นเดี๋ยวพี่นวดให้โอ้พี่หมวยอยากจะนวดตั้งแต่นั่งเบรกแรกแล้วคุณผู้ชมฮะจิตใจไม่ค่อยจะอยู่กันเนื้อกับตัวกันเท่าไหร่เพราะว่าเห็นทุกคนเนี่ยหลายคนเนี่ยแบบทวิตภาพของน้องนะลงภาพน้องเยอะมากเมื่อยไหมคะนิ้วล็อกอยู่ครับนิ้วล็อกอยู่เนื้อหาในซีดีเป็นยังไงบ้างเราคร่าวๆสักนิดหนึ่งได้ไหมครับก็เป็นตัวบันทึกแสดงสดด้วยที่จริงๆแล้วช่อง3ก็เคยเอามาฉายอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เป็นแบบฉบับเต็มๆด้วยแล้วก็มีเบื้องหลังด้วยครับผมค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เป็นแค่ DVD บันทึกการแสดงสดเท่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวจะมีบ็อกเซตตอนนี้เปิดให้จองบ็อกเซตกันอยู่บ็อกเซตนี่มีความพิเศษมากพิเศษกว่า DVD ที่ถ่ายเมื่อวานยังไงบ้างคะใช่ครับก็ในบ็อกเซตก็จะมีทั้ง DVD มีทั้งเบื้องหลังมีทั้งรูปด้วยมีทั้งโฟโต้บุ๊กด้วยครับที่เป็นเบื้องหลังจากเวทีด้วยกับข้างหลังด้วยกับแฟนคลับด้วยหลายอย่างแล้วก็มีเสื้อด้วยครับผมโอ้โหเยอะพี่ไก่คะซึ่งใน DVD ทั้งหมดนี้หนุ่มเจมมีส่วนร่วมในการตัดต่อด้วยโอ้ทำหลายหน้าที่เดี๋ยวๆพูดไปเดี๋ยวไม่เห็นภาพขออนุญาตวิ่งตัดกล้องอันนี้หรือเปล่าใช่ๆแล้วใช่มั้ยแซนดี้ใช่มั้ยนี่เป็นบ็อกเซตที่ตอนนี้เปิดสั่งจองอยู่ค่ะคือเขาบอกให้ผมเดินถือมาด้วยแล้วผมลืมตื่นเต้นเหมือนกันอ่านเดี๋ยวยังไงครับก็เป็นกล่องประมาณนี้ประมาณนี้ครับก็เปิดมาข้างในก็ว่างเปล่าเฮ้ก็มีเสื้อครับมีอ๋อเสื้อมวยผมใส่ไปแล้วอ๋อจ้าใช่เสื้ออยู่ในกล่องด้วยนะครับดีไปดีแล้วก็มีโฟโต้บุ๊กเล่มนี้ค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศที่เก็บมาจากงานอะไรประมาณนี้ต้นใช่ประมาณนี้ครับโอ้โหระหว่างที่เราสัมภาษณ์ไปจะได้ยินเสียงแชะ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 ต้องกลัวมากถ่ายทำโฟโต้บุ๊กอยู่ครับไม่เคยเจอกันเหรอฮะไม่เคยเจอเหรอฮะแหมครับมันไม่เคยเจอกันจากเรื่อง DVD บ็อกเซตแฟนมีตติ้งเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้ค่ะพี่ไก่คะตอนนี้เจมส์จิรายุเขามีคู่จิ้นคู่ใหม่ค่ะโอ้ได้ยินข่าวเมื่อวานเห็นพี่แหม่มพูดอยู่คู่จิ้นคู่ใหม่ของเขาก็คือน้องวันใหม่จากครอบครัวฉัตรบริรักษ์นั่นเองคือไปจิ้นกันได้ยังไงผมงงมากทุกคนงงมากไปจิ้นกันยังไงคะชอบครับคือ
ได้คิดได้มีโอกาสรู้จักครับรู้จักกับน้องวันใหม่ด้วยแล้วก็ไปทางพี่บอยนี่แหละครับแล้วพอดีว่าทางคุณแม่กับพี่บอยเขาก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยตั้งน้องน้องเขาแบบว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เวลาเจอกันเวลาทำงานที่เขาก็เขินกันตลอดเวลาเขาเขินเขาเขินวันใหม่เขินน้องเจมใช่เขาเขินเขาเขินจริงเหรอเนี่ยผมไม่ค่อยเคยเห็นภาพแบบนี้เลยแต่ภาพนี้น่ารักมากมากทุกครั้งคือนี่คือภาพจากแฟนคลับที่เวลาไปตามงานแล้วก็เจอเจมกับวันใหม่แล้วเขาก็เก็บภาพอ๋อที่แชร์ๆๆๆกันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยนะเก็บบรรยากาศกันอยู่ตลอดเวลาค่ะร่วมงานกับน้องวันใหม่เป็นยังไงบ้างคะคือต้องบอกกันเลยว่าต้องแยกระหว่างคือเขาคุณแม่กับพี่บอยเขาบอกว่าเนี่ยน้องเขินมากกลับบ้านไปเรียกหาแต่เจมแต่ว่าพอนี่เสียงแซวคือแต่ว่าพอเวลามาทำงานด้วยกันอย่างเงี้ยครับเขาก็เหมือนกับไม่ค่อยมาเล่นกับผมไม่ค่อยมาแบบค่อยอยากอยู่ข้างทางอะไรเงี้ยผมก็เลยถามเขาว่ามันคาบเส้นกันอยู่หรือเปล่าระหว่างเขินกับรังเกียจไม่ขนาดนั้นเจมแม่บอกว่าเขินมากแม่บอกว่าเขินมากจนแบบไม่อยากเข้าเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วเจมมีวิธีแบบทำงานกับน้องวันใหม่ยังไงบ้างเพราะว่าล่าสุดก็มีการถ่ายปกนิตยสารด้วยกันใช่ครับก็ถ่ายปกถ่ายหนังสือด้วยกันก็หลอกล่อครับขนมบ้างของเล่นบ้างจนสุดท้ายผมไปหลอกล่อด้วยรถไฟฟ้าครับยังไงฮะอุ้มให้ดูรถไฟฟ้าหนูเห็นมั้ยรถมาแล้วเป็นเทคนิคใหม่เทคนิคใหม่ก็รถไฟฟ้าวิ่งมาไปแล้วมีภาพมาให้ดูไหมอยากเห็นภาพมีค่ะเนี่ยค่ะภาพที่เห็นอยู่นี่คือบรรยากาศการถ่ายแบบอ๋อเหรออ๋อนี่คือถ่ายปกใช่ไหมฮะเป็นนิตยสารน่ารักนะเอาจิ้มหูทำไมเนี่ยนะคะนี่น่ารักมากตอนนี้แฟนคลับของเรานะคะนอกจากป้ายไฟน้องเจมแล้วนี่มีป้ายไฟของพี่ปิ๊กพี่จอด้วยอันนี้เป็นระบบแมนนวลมากปิ๊กถือเองก็ได้ปิ๊กแหมไม่ต้องมาส่งนี่ค่ะป้ายปิ๊กป้ายจอไม่ได้ตั้งใจทำเองนะเจ้าตัวไปสั่งโซปิ๊กเขียนเองด้วยครับยอมไม่ได้ต้องขออภัยแทนพิธีกรผมด้วยนะฮะพิธีกรชายทั้งนั้นเลยนะฮะที่ขึ้นป้ายรักในขนาดนี้อ่ะแล้ววันนี้เราเชิญแฟนคลับมาขนาดนี้เดี๋ยวพี่ไก่ลงไปถามแฟนคลับได้พี่อุตส่าห์เตรียมไมค์มาแล้วนะครับขออนุญาตนะฮะคุณผู้ชมครับเราต้องลงไปคุยกับแฟนคลับสักนิดนึงมีใครอยากจะถามอะไรเจมจิบ้างหรือเปล่าฮะขอโอกาสตรงนี้ยกมือสักนิดนึงใครอยากจะถามโอ้โหคุณน้องมายืนเลยยืนจนตัวอย่าทำเป็นอายฉันรู้เธออยากออกทีวีมาอันนี้นำตัวนิดนึงก่อนแนะนำตัวนิดนึงชื่อเตยค่ะชื่อเตยค่ะทำไมต้องทำเนียมแล้วคะเอามีอะไรอยากจะถามเจมจิไหมอุตส่าห์วันนี้เข้ามาคุยกันข้างในข้างหน้าอยู่ข้างไปข้างในเลยเหรอไปข้างหน้าเลยเหรอเอาตรงนี้เหรอเอาตรงนี้ถ้าเอาตรงนี้เดี๋ยวไม่ได้เห็นหน้านะหันมาดูหน้าตรงนี้โชว์หน้านิดนึงน้องเตยน้องเตยอยากจะถามอะไรเจ้าลิงน้อยโอ้โหพี่เจมดูเหมือนจะไม่ใช่พี่รุ่นลูกพี่เจมแม่ถามทำงานตรงนี้มันใหม่มากสำหรับเจมค่ะบางอย่างมีความรู้สึกท้อบ้างไหมคะถ้าเกิดว่าท้อแล้วจัดการกับมันยังไงนี่ระหว่างถามน้ำตาจะไหลเหมือนส่งกำลังใจไงไม่รู้ง่วงนอนครับหาวใหญ่น้ำตาจะไหลท้อไหมทำงานตรงนี้แล้วถ้าท้อน้องเจมทำยังไงท้อไหมครับก็แรกๆครับแรกก็มีเหนื่อยมีท้อครับแต่ว่าพอทำไปสักพักนึงก็รู้สึกว่ามันเข้าเส้นนะครับไม่มันเหมือนกับสนุกอ่ะมันสนุกแล้วก็มีชีวิตอยู่กับสิ่งนี้ได้แล้วก็ทำให้เราได้เจอสิ่งใหม่ๆเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันตื่นเต้นทุกวันครับเราได้ทำอะไรเยอะแยะมากมายในเวลาอันสั้นๆด้วยครับมีคติไหมคะในการทำงานแบบเพราะเราทำงานหนักมากใช่ครับก็มีครับมีก็คิดว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับก็เหมือนกับเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้ทำคิดแค่นี้แหละครับค่ะแฟนคลับนี่ก็เป็นกำลังใจสำคัญของน้องเจมเหมือนกันใช่ครับอยู่ด้วยกันมานานเรียกว่าโหตื่นเช้ามาก็เจอครับตกเย็นก่อนกลับบ้านก็เจอกันตลอดขอเสียงกรี๊ดเป็นกำลังใจหน่อยจ้างมาแพงก็มีเหนื่อยมีท้อแต่มันเข้าเส้นแล้วเนาะใช่ไหมฮะขออนุญาตอีกท่านหนึ่งครับเตรียมป้ายมาด้วยป้ายพงป้ายไฟนะรักนะลูกแนะนำตัวนิดนึงแต่งตัวสวยนะวันนี้แม่แอนจ้าแม่แอนอยากถามอะไรน้องเจมเอาเป็นคำถามแบบไม่ซีเรียสเนาะถ้าอยากพาแฟนคลับไปเที่ยว
อยากพาไปเที่ยวที่ไหนอันนี้เข้าตัวไงไม่รู้นะอยากไปเที่ยวกับเขาว่างั้นแล้วก็อยากทำกิจกรรมอะไรแล้วก็เพราะอะไรด้วยโอ้โหจะไปเที่ยวไหนกันดีคะเจมส์อยากไปเที่ยวจะพาไปขับไปเที่ยวที่ไหนจะพาไปทำกิจกรรมอะไรเพราะอะไรไม่ซีเรียสแต่อยากไปทุกที่ที่มีเจมส์อยากพาไปไหนคะผมชอบทะเลครับทะเลแล้วกิจกรรมในฝันที่อยากจะมีกับแฟนคลับคือเอายางวงมาร้อยแล้วก็โดดยางเล่นกันครับยางวงมาร้อยแล้วโดดยางเล่นกันค่ะยางวงโดดยางเป็นหรือเปล่ายางวงแล้วเมื่อกี้ผมพูดอะไรอ่ะยางวงไงถูกแล้วมันก็คือยางที่เราเล่นกันแต่ว่ามันเป็นกิจกรรมของเด็กผู้หญิงนะคะครับการโดดยางมันเมื่อก่อนก็เล่นครับเมื่อก่อนก็เล่นโดดเก่งไหมคะน้องเจมส์ผมโดดถึงคอครับที่โอ้เขาตัวสูงอะโดดได้กระโดดไปเล่นทะเลว่างั้นแล้วก็เล่นโดดยางแล้วเล่นโดดยางกันที่ทะเลค่ะพี่กันแฟนคลับเมื่อกี้กระซิบบอกมีข้อแม้ว่าต้องแก้ผ้าเล่นน้ำว้ายอีกสักคนหนึ่งค่ะก็ถ้าเกิดว่าน้องเจมส์เนี่ยไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้นะจุดนี้ตอนนี้น่ะก็คิดว่ากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็วางแผนอะไรในอนาคตนอกจากการเรียนนะคะคำถามเธอเครียดจังอ่ะน้องเจมส์ถ้าไม่ได้ยืนอยู่จุดนี้ครับกำลังทำอะไรอยู่แล้ววางแผนไว้ยังไงเรื่องเรียนถ้าตอนนี้ก็สงสัยกำลังอยู่บนเตียงครับนอนไม่ใช่ตอนนี้ก็กำลังคงจะเป็นอยู่ในช่วงเรียนครับเรียนเพราะว่าตอนนั้นฝันไว้ว่าผมอยากเป็นวิศวะครับอยากเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์คงจะเดินเป็นแบบเดินเป็นเพนกวินอยู่มหาลัยเดินตอกแตกไปตอกมาอะไรเงี้ยก็ไปเรียนอยู่เรื่อยๆครับแต่ปัจจุบันน้องเรียนคณะบริหารใช่ครับบริหารครับถ้ามีลูกศิษย์อย่างนี้นะคะอาจารย์จะมีกำลังใจในการสอนมากหวยเข้าเรื่องตลอดเลยนะไม่คือชอบเพราะว่าน้องเขาตั้งใจเรียนดูว่าเขาแบ่งเวลาโอ้ท้าชอบทุกจุดว่างั้นนะไม่คือเข้าใจคนที่ทำงานไปด้วยแล้วเรียนไปด้วยว่ามันหนักขนาดไหนถ้าเจมเป็นลูกศิษย์อาจารย์หมวยหนูว่าน้องได้เอทุกวิชาแน่นอนไม่ต้องสอบอะวัดตามเนื้อผ้าโอ้ยเสียงกรี๊ดมาเลยนะฮะแฟนคลับอย่าว่าพี่นะต้องถามถึงผลงานหน่อยหนึ่งในซวงเป็นยังไงบ้างแล้วก็ช่วงนี้กำลังเริ่มถ่ายครับถ่ายไปได้สัก4-5 วันแล้วครับ4-5 วันค่ะร่วมงานกับป้าแจ๋วแล้วก็น้องยาย่าเห็นป้าแจ๋วแซวว่าเป็นคุณชายร้อยเทคยังไงคะมันเป็นแค่ช่วงแรกๆครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดนั้นครับเป็นแค่ช่วงที่เปิดมาวัน2วันแรกครับเพราะว่าห่างหายไปนานช่วงนี้ก็กลับมาท็อปฟอร์มไม่ได้โอ้ยท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มเฮ้หลายเทคนี่เขินยาย่าหรือเปล่าเออยาย่าเป็นไงน่ารักครับเนี่ยก็เขินครับเขินเขาในเรื่องจริงๆเขามีผมว่าด้วยมาพูดถึงปุ๊บคือผมชอบด้วยบุคลิกเขาอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนนี้น่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็กำลังเขาเลยใช่ตอนนี้ก็กำลังสนิทสนมกำลังตีซีเขาอยู่ครับใครแกล้งใครคะระหว่างยาย่ากับเจมจีนี่ใครแกล้งใครยาย่าครับแกล้งฮะจริงเหรอไม่อยากเชื่อยาย่าแกล้งอะไรเจมจีมาถึงก็โยนความผิดให้เขาเลยเนาะครับเขาชอบแกล้งอะไรเราก็แซวกันเล่นนี่แหละครับก็ชอบไปชอบมาพักหนึ่งเขาก็ตีป้าบใช่ครับแต่คาแรคเตอร์ยาย่าเขาก็น่ารักอยู่แล้วใช่ใช่ก็เป็นน่ารักกันหลักครับผมอยากรู้นิดนึงหนึ่งในซวงคาแรคเตอร์เรื่องนี้กับเรื่องที่ผ่านมารู้สึกจะเป็นอิดใช่ไหมอิดเทอริสใช่แล้วมาเป็นหนึ่งเกี่ยวกับหนึ่งก็ต่างครับเพราะว่านี่ก็กลับไปเป็นพิเรียดแล้วก็ไปเป็นคุณชายเหมือนเดิมแต่เป็นคุณชายที่ค่อนข้างที่จะหลงตัวเองว่าตัวเองหล่อตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเล่นได้มากใช่ไหมคะต่างๆบอกจริงใช่ค่ะบอกจริงแล้วแตกต่างจากคุณชายคุณชายพุทธิพัฒน์ยังไงคุณชายหมอถอดแว่นครับโอเคได้เลยก็คือคุณชายพุทธิพัฒน์เขาจะเป็นคนที่ออกจะสงบเสงี่ยมเป็นแบบเป็นคุณชายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้ก็จะออกเป็นเหมือนกับเป็นนักเรียนนอกมาแล้วแบบว่าทำแบบคือหล่อครับหล่อแต่คือเป็นคนที่หล่อแต่เกิดอยู่แล้วอ่ะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบสบายๆอยู่แล้วคือก็ว่าไม่ได้ตรงนี้ครับก็ไม่รู้สินะนะคุณผู้ชมครับมันมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่ยืนออกันอยู่บริเวณนี้ผมคิดว่าต้องเอากลุ่มคนจำนวนนี้เข้ามาด้วยนะฮะบรรดาพิธีกรของผมเชิญเลยฮะยืนกรี๊ดกราดกันอยู่ขอโทษนะขอโทษขออนุญาตไม่มีผู้ชายก่อน
วิ่งหวยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าตอนที่เราเคยซ้อมเองกอดกันเองกอดกันเองกอดกันเองสนใจอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าตอนที่เราซ้อมรายการก่อนหน้าที่จะออกอากาศเรามีเจมจิสำรองด้วยคุณปิ๊กขอโทษนะฮะขอโทษเดี๋ยวเชิญลงกันนิดนึงอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยปัจจุบันนี้ในกองของเป็นข่าวเช้านี้เรียกเขาว่าน้องจินะฮะน้องจินะฮะดูขอตัดกล้องเดียวแบบซูมลึกๆซูมลึกๆโตเหมือนกันมากโตมาด้วยกันโตมาด้วยกันอ๋อโตมาด้วยกันแต่ถูกเลี้ยงไม่เหมือนกันทุกอย่างก็เลยไม่เหมือนกันเล่าให้ท่านชมฟังนะคะว่าตอนซ้อมเนี่ยปิ๊กมาเป็นเจมจิแล้วปิ๊กบอกกลับมาจากเกาหลีปิ๊กมีท่าเต้นจากเกาหลีเจมไปเกาหลีมาเชิญครับเชิญค่ะเจมมีท่าเต้นด้วยเจมเต้นยังไงเอาเลยครับเอาเลยครับเจมเต้นหน่อยพอแล้วนะวันนี้ต้องขอบคุณเจมจิมากๆที่ให้เกียรติกับรายการนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะติดตามผลงานของเจมจิต่อไปแล้วก็จะหลอกล่อให้เจมจิมาเรื่อยๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องเจมนะคะอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆเป็นข่าวเช้านี้ผ่านทางหน้าจอของ 3SD บ้างคะ10วิเชิญเลยครับครับก็อยากจะฝากครับฝากผมดีกว่าครับก็ขอให้ติดตามผลงานกันไปเรื่อยๆครับแล้วก็ฝากเป็นข่าวเช้านี้ด้วยครับอู้น่ารักมากวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณเจมจิเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เราจะปิดท้ายด้วยภาพบรรยากาศพิธีกรมีความรักส่งให้เจมจินะครับแล้ววันนี้เราทุกคนลากันไปเลยนะครับขอบคุณเจมจิก่อนขอบคุณมากครับแล้วก็สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับมีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็ว่ามาผัวไปมีเมียน้อยค่ะเดี๋ยวป้าไปหาที่บ้านนะจ๊ะแล้วคืนนี้จะค้างด้วยหรือเปล่าคะโอ้ยหนึ่งเมียน้อยแก่งอ่ะมากๆแต่รับไม่ได้เลยอ่ะคุณสมบัติของการเป็นเมียน้อยประการแรกนะต้องสาวต้องสวยกว่าเมียหลวงโอ้ต้องเซ็กซี่คนเรามันจะมีเมียน้อยก่อนเมียหลวงได้ยังไงทำงงไปหมดแล้วเนี่ยหรือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อย่ามาทำผู้คำแสนรู้ทุกเรื่องเป็นแฟนเก่าของผู้หญิงชื่อโลว่าเชอรี่เขามีแฟนใหม่แต่เขาทิ้งผมไปด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยนะผมไม่อยากรู้หรอกครับถ้าเขาไม่ได้เป็นคนทำแล้วบัตรนักศึกษาจะไปตกอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอ่ะคุณดูภาพที่เห็นน่ะเลือดจะหยดเป็นจุดกลมเป็นกลุ่มๆคุณก็เลยคิดว่าเขาโกหกการทางดนตรีทุกวันเสาร์เวลา 12:00 นถึง 13:30 นกับรายการคอนเสิร์ตครอบครัวดนตรีที่สร้างมาหายหมดไปกับน้ำหมดเลยบ้างพังหมดเริ่มงานกิจกรรมแรกของรายการเงาะถอดรูปที่เราจัดขึ้นเพื่อหาทุนดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็พังงาค่ะนอกจากพี่รักแล้วก็พี่จิ้มชวนชื่นที่เป็นพิธีกรบนเวทีแล้วนะคะเรายังมีเพื่อนดารานักแสดงที่ใจบุญค่ะมาช่วยกันทำบุญ